matter is, we managed to turn things around a little bit, and there's a big margin for improvement. Those on the track. We got some important results. มีบางวันที่แย่เพราะเศรษฐกิจมันบกพร่องมีบางวันที่แย่เพราะโรคระบาดมันเต็มห้องแต่ในวันที่แย่ๆยังมีเรื่องดีให้คอยจ้องเพราะในวันเสาร์อาทิตย์เรายังได้ดูอาร์เซนอลมีบางวันที่แย่เพราะเศรษฐกิจมันบกพร่องมีบางวันที่แย่เพราะโรคระบาดมันเต็มห้องแต่ในวันที่แย่ๆยังมีเรื่องดีให้คอยจ้องเพราะในวันเสาร์อาทิตย์เรายังได้ดูอาร์เซนอลที่อยากจะบอกไปมีบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะบอกให้คุณได้เข้าใจว่าในวันที่แย่ๆยังมีเรื่องดีให้เราได้เข้าไปเรายังมีกีฬามีทีมที่รักมาเป็นกำลังใจและวันที่เคยจะแย่มันอาจจะดีด้วยซ้ำไปเพราะเราก็รักเหมือนกันและทีมเดียวกันเต็มอกและเราไม่เคยเกลียดกันแม้ตอนที่แพ้2006อดทนเดินทางกันมาถึงวันที่แย่สุดเกินอดแต่ไม่ว่าจะเจออะไรเรายังก้าวไปไม่เคยบ่นเพราะว่าเราคือครอบครัวเดียวกันไงเราคือครอบครัวอาร์เซนอลเราคือแฟนบอลอาร์เซนอลเราคือกันเนอร์ We are the Gunner เว้ย Come on มีบางวันที่แย่เพราะเศรษฐกิจมันบกพร่องมีบางวันที่แย่เพราะโรคระบาดมันเต็มห้องแต่ในวันที่แย่ๆยังมีเรื่องดีให้คอยจ้องเพราะในวันเสาร์อาทิตย์เรายังได้ดูอาร์เซนอลมีบางวันที่แย่เพราะเศรษฐกิจมันบกพร่องมีบางวันที่แย่เพราะโรคระบาดมันเต็มห้องแต่ในวันที่แย่ๆยังมีเรื่องดีให้คอยจ้องเพราะในวันเสาร์อาทิตย์เรายังได้ดูอาร์เซนอลแล้วนี่มันเป็นอะไรทำไมเราต้องทะเลาะกันนะกระแสดังๆกันไปสนุกหรือไงไม่เคยฟังไม่ว่าชนะหรือแพ้ก็ยังจะแซะกันทุกวันและผมขอถามจริงๆเนี่ยเหรอที่รักทีมเดียวกันนะเพราะเวลาเขาซ้อมเวลาเขาเหนื่อยก็เพื่อทีมแต่พอเวลาเขาพลาดต้องการเวลากับได้ทีมและในวันที่เขาแพ้ไม่มีสักคนเคยได้ยินว่าเขานั้นแย่แค่ไหนอดทนแค่ไหวไม่เคยอินแลมเดลเบนไวท์เทียนี่และซาก้ากาเบียลและกาเซตเปเป้ชาก้าลูโน่แชมเบอร์เอดินี่สมิธโลเอ็ดดี้แมลเลนไนปาเต้ไกบิโกเรโน่โคล่าโลของการละโพดิ้งมารีโทมิเซตดึกยังคงวิ่งมาตินโอเดกาดยืนกลางคอยเป็นชาสุดท้ายกับตันเด็กปืนโอบาเมยองสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวขอย่อสักคู่ฮัลโหลเทส1 2 3ครับได้ยินกันไหมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีมากๆครับเดี๋ยวเช็คเสียงแป๊บนะโอเคนะครับก็นะครับวันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะครับผมกับไลฟ์ประจำทุกวันพุธนะครับผมของแฟนเพจ Arsenal U21 นะครับซึ่งต่อจากนี้ไปคือผมจะมีชื่อแล้วนะเป็นชื่อของรายการเดี๋ยวอ่ะคือจะมีเป็นชื่อของรายการที่เรียกว่าเป็นทางการแล้วกันนะครับจะได้เรียกให้มันรู้หน่อยว่าเป็นรายการอะไรนะซึ่งชื่อก็ง่ายๆเลยครับผมเป็นชื่อว่า21 live นะครับ21 live สั้นๆเลย21 live นะครับผมโดยจะมีเป็น2คอนเทนต์นะใน21 live ก็คือ21 live หลังเกมนะครับเป็นเวลาที่ก็คือหลังเกมที่อัลซอนเตะนะครับผมก็จะเจอกันได้ทุกหลังเกมนะครับแล้วก็จะเจอกันได้อีก1 live ก็คือทุกวันพุธนะครับผมเวลา 20:00 นแบบนี้นะอาจจะเลทบ้างนิดๆหน่อยๆเนาะประมาณนี้นะครับผมก็ทุกวันพุธเนี่ยผมก็จะหยิบประเด็นต่างๆที่น่าสนใจนะครับผมเอามาพูดมาคุยกันนะว่าเรื่องไหนน่าสนใจบ้างเรื่องไหนผมอยากจะเอามาเล่าอยากจะเอามาแชร์กันนะครับผมแล้วก็จะเข้ามาคุยกันนะครับผมโอเคใครเข้ามาแล้วรบกวนรายงานตัวกันได้นะครับฮัลโหลเทสเสียงเบาเหรอโอเคครับโอเคครับใครเข้ามาแล้วรบกวนรายงานตัวกันหน่อยนะครับก็
โอเคก็หัวข้อในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการรีแคปนะครับรีแคปเพลง VR Arsenal ของผมเองผมเองนะครับเพราะคือผมก็คือต้องบอกพื้นฐานก่อนนะครับผมว่านอกจากนะครับนอกจากที่ผมจะชื่นชอบดูฟุตบอลอาร์เซนอลแล้วนะครับผมอีกหนึ่งแพชชั่นของผมที่ผมค่อนข้างที่จะชื่นชอบมากๆเลยก็คือในส่วนของการฟังเพลงนะครับซึ่งเพลงแนวเพลงที่ผมชอบเป็นที่สุดก็คือเป็นเพลงฮิปฮอปนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าในประเทศเราประเทศไทยเรานะกระแสเพลงฮิปฮอปที่กำลังมามากๆนะครับยุคนี้เพลงฮิปฮอปมันบูมสุดๆนะฮะซึ่งผมก็ถือว่าจะเรียกว่าเป็นคนที่เริ่มฟังแล้วก็เริ่มทำตั้งแต่ในยุคแรกๆเลยถ้าใครรู้จักยังโอมใช่ไหมยังโอมนี่เขาดังมากตอนที่ผมทำแรกๆยังโอมยังไม่ดังขนาดนี้เลยนะซึ่งยังพูดกันยังคือยังโอมอ่ะคือเขาก็ทำมาก่อนผมแหละแต่ว่าชื่อเสียงของเขาอาจจะยังไม่ได้ดังมากในตอนนั้นแต่ตอนนี้คือเขาไปไกลแล้วนะครับผมซึ่งผมก็รู้สึกว่าเมื่อก่อนผมฟังอย่างเดียวผมฟังอย่างเดียวเสพอย่างเดียวนะฮะแต่ก็พอมันฟังไปเรื่อยๆครับผมก็รู้สึกว่าผมอยากแต่งบ้างเว้ยผมอยากร้องบ้างซึ่งก็ต้องยอมรับว่าผมเป็นคนที่เสียงอาจจะไม่ได้เพาะอะไรมากมายนะครับการออกเสียงอาจจะไม่ได้ชัดอะไรมากมายนะฮะผมซึ่งแต่ก็เขาเรียกว่ายังไงคือผมก็ยังชื่นชอบผมก็พยายามฝึกฝนตัวเองมาเรื่อยๆนะฮะได้มีการลงแข่งขันรายการนู้นรายการนี้บ้างนะครับผมก็ถ้าใครเคยเห็นก็ทักทายกันได้นะครับผมแต่ก็ล่าสุดนะครับผมก็รู้สึกว่าคือผมได้ไปเจอแฟนบอลลิเวอร์พูลนะคะซึ่งก็คือพี่โอ๊กเกอร์นะครับถ้าใครรู้จักโอ๊กเกอร์นะพี่โอ๊กเกอร์เนี่ยเขาเป็นแชมป์นะครับผมของรายการ Rap Is Now นะครับซีซั่น3นะซึ่งเป็นการแข่งขันดิสแบทเทิลกันก็คือการเอาคนมาด่ากันเนี่ยแหละแต่ว่าด่ากันโดยชั้นเชิงของทักษะในการใช้เพลงแรปนะฮะในการใช้รามนะครับซึ่งพี่โอ๊กเขาก็ได้แชมป์มาใช่ไหมและหลังจากนั้นพี่โอ๊กเขาก็ได้ไปแข่งขันในรายการ The Rapper นะครับรายการช่อง Workpoint ถ้าใครเคยดูนะรายการ The Rapper เนี่ยพี่โอ๊กเขาก็ไปแข่งขันใช่ไหมแล้วก็พี่โอ๊กเขาเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลอยู่แล้วแล้วพี่โอ๊กเขาก็เลือกคอนเทนต์ในการแรปพรีเซนต์ถึงลิเวอร์พูลในมุมมองของพี่โอ๊กนะฮะซึ่งพอจบจากรายการมาพี่โอ๊กนะครับในตอนที่ลิเวอร์พูลได้แชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับพี่โอ๊กเขาก็มีเพลงนะครับเป็นเพลงฉลองแชมป์เป็นแฟนซองเนี่ยแหละนะครับผมแต่ของเขาทำเป็นออฟฟิเชียลเลยนะออฟฟิเชียลแฟนซองเลยนะครับผมให้ลิเวอร์พูลซึ่งผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งดีว่ะผมก็เลยรู้สึกว่าแต่ทำไมแฟนอาร์เซนอลมันไม่มีทำไมแฟนอาร์เซนอลมันยังไม่มีเพลงแฟนซองไม่จำเป็นจะต้องเป็นเพลงแร็ปก็ได้เป็นเพลงอะไรก็ได้เพลงร็อกเพลงป๊อปเพลง R&B หรืออะไรก็ได้นะฮะในวงดนตรีผมสังเกตว่าอาร์เซนอลมันไม่มีผมก็เลยรู้สึกว่าผมอยากที่จะลองทำนะฮะซึ่งมันก็เป็น2สิ่งที่ผมรักอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งอาร์เซนอลแล้วก็เพลงแร็ปใช่ไหมผมก็เลยลองเอามารวมกันนะฮะซึ่งก็ออกมาเป็นเพลง VR อาร์เซนอลนะฮะแล้ววันนี้เราก็จะมารีแคปกันนะครับว่าเนื้อหาของเพลง VR อาร์เซนอลเนี่ยผมเขียนอะไรบ้างผมร้องว่าอะไรบ้างและมันหมายความว่ายังไงบ้างนะฮะซึ่งต้องยอมรับว่าเพลงฮิปฮอปอะครับเพลงแร็ปมันค่อนข้างที่จะเร็วใช่ไหมมันมีการร้องมีการใช้โฟลว์ที่ค่อนข้างที่จะเร็วซึ่งถ้าหากว่าใครที่ไม่ได้เป็นมาทางสายฮิปฮอปโดยเฉพาะอะเขาอาจจะไม่เข้าใจในเนื้อหาจะฟังไม่ทันบ้างนะครับจะฟังไม่ทันบ้างซึ่งผมมองว่าการรีแคปเนี่ยมันดีนะมันทำให้คนที่ไม่เคยดูไม่เคยฟังหรือฟังแล้วจับใจความไม่ได้เนี่ยเขาก็จะได้รู้ว่าความหมายคืออะไรนะฮะและอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นการให้ทางแรปเปอร์เนี่ยเป็นการแรปพรีเซนต์ตัวเองแล้วก็เป็นการขยายความของเนื้อหาในเพลงตัวเองนะให้คนได้เข้าใจมากขึ้นว่าตัวเขาตอนที่แต่งเขาคิดอะไรอยู่นะฮะซึ่งผมก็จะมารีแคปเพลงตัวเองเนี่ยแหละนะครับผมให้ทุกคนฟังกันนะครับว่าผมร้องว่าอะไรบ้างนะครับก็คือเพลง VR Arsenal เนี่ยผมได้โพสไปในแฟนเพจ Arsenal U21 แล้วนะครับผมก็ถ้าหากว่าใครเคยฟังก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะแต่ต่อไปเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมจะมีการอัพลง YouTube เช่นกันนะฮะเพื่อที่จะได้มีการไปฟังย้อนหลังมากขึ้นนะจะได้เผื่อแบบเผื่อมีใครอยากที่จะฟังในอนาคตเนี่ยนะครับผมก็จะได้กดไปฟังกันนะครับโอเคและเมื่อกี้ตอนเปิดคลิปใช่มั้ยผมก็ได้เปิดเพลงนี้ไปแล้วก็คือ VR Arsenal เนี่ยแหละนะครับผมถ้าใครได้ยินกันนะ
โอเคนะครับมาก็เดี๋ยวเรามารีแคปกันแล้วกันนะอ่ะเริ่มการรีแคปก็คือการแปลความหมายของเพลงนี้นะครับโอเคเราจะมาเริ่มกันที่อ่ะท่อนฮุกนะครับคือต้องบอกว่าเพลงนะครับในเพลงฮิปฮอปหรือเพลงต่างๆเนี่ยมันก็จะมีท่อนต่างๆใช่ที่เขาจะเรียกว่าท่อนเวอร์สท่อนฮุกอะไรแบบนี้ครับผมซึ่งผมก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องของด้านดนตรีอะไรมากนะฮะแต่ก็พอจะรู้ว่าอันไหนคือฮุกอันไหนคือเวอร์สนะซึ่งในเพลง We Are Arsenal เนี่ยผมก็จะเปิดมาด้วยท่อนฮุกก่อนนะฮะวน2รอบนะครับผมโดยในท่อนฮุกเนี่ยนะครับผมบอกว่ามีบางวันที่แย่เพราะเศรษฐกิจมันบกพร่องมีบางวันที่แย่เพราะโรคระบาดมันเต็มห้องแต่ในวันที่แย่ๆยังมีเรื่องดีให้คอยจ้องเพราะในวันเสาร์อาทิตย์เรายังได้ดูอาร์เซนอลซึ่งตรงนี้ผมรู้สึกว่าผมมาเป็นคนที่เขียนเพลงไม่ได้เข้าใจยากอะไรนะฮะซึ่งเพลงนี้ก็เช่นกันผมก็ยังคงคอนเซปต์เดิมเพื่อที่จะสื่อสารให้คนเข้าใจอะไรง่ายๆนะฮะโดยที่เนื้อเพลงของผมอาจจะไม่ได้ลึกซับซ้อนอะไรมากซึ่งถ้าหากว่าใครได้อ่านตรงนี้ผมคิดว่าแทบจะไม่ต้องอธิบายอะไรเลยคนก็น่าจะเข้าใจอยู่แล้วแต่ผมก็จะมาลองอธิบายดูก็แล้วกันนะครับอย่างประโยคแรกนะครับผมเวอร์สแรกท่อนแรกนะก็จะบอกว่ามีบางวันที่แย่เนี่ยเพราะเศรษฐกิจมันบกพร่องก็คือก็อย่างที่ทุกคนทราบกันว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจบกพร่องขัดข้องอย่างมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรัฐบาลในส่วนของปัจจัยภายนอกทั้งโรคระบาดหลายๆอย่างเนี่ยครับผมมันทำให้เศรษฐกิจโดยรวมในประเทศไทยบกพร่องมันก็จึงเป็นที่มาของท่อนนี้บอกว่าตอนนี้มันมีบางวันที่แย่นะเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันบกพร่องนะครับแล้วมันก็ต่อมาก็คือมีบางวันที่แย่เนี่ยเพราะโรคระบาดมันเต็มห้องก็เช่นกันครับผมว่าในเพราะว่าในทุกวันเนี่ยนะครับผมในประเทศไทยเราก็ยังประสบปัญหาเชื้อโควิดอยู่ใช่ไหมซึ่งก็ต้องบอกว่ามันยังไม่ได้มีการจัดการที่ดีอะไรมากมายนะครับแม้ว่าจะมีการฉีดวัคซีนกันเยอะแล้วก็จริงแต่ว่าถ้าหากว่าเทียบกับในประเทศที่มันเจริญมากกว่านี้มันก็ยังไม่ได้มีสัดส่วนที่เยอะสักเท่าไหร่นะฮะซึ่งแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัววัคซีนที่เอาเข้ามาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่ว่าดีที่สุดที่ทั้งโลกยอมรับใช่ไหมซึ่งมันถือว่าเป็นปัญหาของประเทศนี้เหมือนกันนะฮะซึ่งก็ต้องขออนุญาตเกริ่นอีกอย่างนึงนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าใครรู้สึกว่าเอ้ยทำไมถึงอิงการเมืองเยอะจังอะไรประมาณนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าเพลงฮิปฮอปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอยู่คู่กับการวิพากษ์วิจารณ์อะไรแบบนี้อยู่แล้วนะฮะผมซึ่งผมก็ค่อนข้างที่จะซึมซับตรงนี้มาเยอะเช่นกันผมก็เลยได้นำหยิบจับตรงนั้นมาบางอย่างเอามาใส่ในเพลงนี้เช่นกันเพื่อให้คนได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับอย่างท่อนนี้ที่บอกว่าทั้งเศรษฐกิจทั้งมันบกพร่องแล้วก็โรคระบาดมันเต็มห้องเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจริงๆในประเทศไทยตอนนี้นะครับแล้วผมก็ยังบอกต่อว่าแต่ในวันที่แย่ๆเนี่ยมันยังมีเรื่องดีให้คอยจ้องลองนึกภาพตามใช่ป่ะก็คือในวันที่แย่เนี่ยทั้งเศรษฐกิจมันแย่ทั้งโรคระบาดมันเยอะเนี่ยแต่ว่าในวันนั้นมันก็ยังมีสิ่งเรื่องดีๆให้เราคอยจ้องให้เราจับตามองจับตาลุ้นอยู่ก็คือเพราะว่าในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเรายังได้ดูอาร์เซนอลการได้ดูอาร์เซนอลของแฟนอาร์เซนอลเนี่ยก็เข้าใจว่าตอนนี้แฟนอาร์เซนอลฟอร์มทีมโดยรวมมันอาจจะไม่ได้ดีมากใช่ไหมมันอาจจะไม่ได้ดูแล้วมีความสุขมากที่สุดหรอกแต่ผมก็เชื่อว่าการที่ได้ดูอาร์เซนอลน่ะมันก็ถือว่าเป็นการจันลองจิตใจของแฟนอาร์เซนอลไม่มากก็น้อยนะแม้ว่าทีมมันจะเล่นแย่ขนาดไหนทีมมันจะฟอร์มไม่ดีขนาดไหนแต่ยังไงเราก็ยังดูถูกต้องไหมทุกวันเสาร์อาทิตย์ทุกนัดที่อาร์เซนอลจะเตะเราก็ยังตั้งหน้าตั้งตารอกันอยู่ดีซึ่งมันก็ถือว่าเป็นที่มาของประโยคนี้เช่นกันนะฮะนะครับผมก็เพราะว่าในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเรายังได้ดูอาร์เซนอลนะครับแล้วมันก็จะวนอย่างนี้อีกหนึ่งรอบนะก็คือเป็นหนึ่งฮุกนะครับผมแล้วก็ท่อนต่อไปนะก็จะมาในส่วนของท่อนเวอร์สนะครับก็คือท่อนของเนื้อหานะฮะเป็นท่อนของเนื้อหานะฮะซึ่งผมก็จะบอกว่าแค่อยากจะบอกไปมีบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะบอกให้คุณได้เข้าใจว่าในวันที่แย่ๆยังมีเรื่องดีให้เราได้เข้าไปเรายังมีกีฬามีทีมที่รักมาเป็นกำลังใจและในวันที่เคยจะแย่มันอาจจะดีด้วยซ้ำไปก็ตรงตัวเช่นกันก็ผมก็บอกว่าเนี่ยผมอยากจะบอกไปนะว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างนะที่อยากจะบอกให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจนะครับผมว่าในบางวันที่มันแย่ๆเนี่ยนะครับผมมันยังมีเรื่องดีให้เราได้เข้าไปเจอให้เราได้เข้าไปเจอใช่ไหม
ก็คือเรื่องดีที่ว่าคืออะไรก็เพราะว่าเนี่ยเรายังมีกีฬาก็คืออาร์เซนอลเรามีทีมที่รักก็คือทีมอาร์เซนอลมาเป็นกำลังใจมาเป็นแรงจิตใจมาเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราทุกคนใช่ไหมเพราะเราก็เป็นแฟนบอลอาร์เซนอลการที่ได้เสพอะไรเกี่ยวกับอาร์เซนอลเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการจันโลจิตใจทางหนึ่งเช่นกันนะฮะแล้วมันก็ยังบอกอีกว่าและในวันที่เคยจะแย่เนี่ยมันอาจจะดีด้วยซ้ำไปเออมันทำให้เรารู้สึกแบบเฟรชมากขึ้นนะเฮ้ยเราได้วันนี้เราจะได้ดูบอลแล้วเฮ้ยเรารู้สึกว่าแบบบางครั้งเราอาจจะเครียดจากสถานการณ์ต่างๆภายนอกมาใช่ไหมแต่พอบางครั้งเราได้ดูฟุตบอลเนี่ยมันเกิดการเอนจอยมากขึ้นนะก็ตรงตัวเช่นกันนะฮะก็คือในส่วนของเวอร์สแรกนะฮะแค่อยากจะบอกไปมีบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะบอกให้คุณได้เข้าใจว่าในวันที่แย่ๆยังมีเรื่องดีให้เราได้เข้าไปเรายังมีกีฬามีทีมที่รักมาเป็นกำลังใจแล้ววันที่เคยจะแย่มันอาจจะดีด้วยซ้ำไปและผมก็บอกต่อว่านี่เพราะเราก็รักเหมือนกันรักทีมเดียวกันซะเต็มอกและเราไม่เคยเกลียดกันแม้ตอนที่แพ้2006อดทนเดินทางกันมาถึงวันที่แย่ซะเกินอดแต่ไม่ว่าจะเจออะไรเรายังก้าวไปไม่เคยบ่นเพราะว่านะครับท่อนนี้นะฮะมันก็เช่นกันคือผมอย่างที่บอกไปคือผมจะเขียนอะไรที่มันไม่ยากจนเกินไปนะฮะก็อย่างที่ก็เนี่ยเหมือนกันก็คือก็เพราะว่าเนี่ยเรารักทีมเดียวกันใช่ไหมรักทีมเดียวกันซะเต็มอกนะและเราไม่เคยเกลียดกันแม้ตอนที่แพ้2006ท่อนนี้ใครตามทันไหมลองนึกภาพออกไหมว่า2006เนี่ยคืออะไรผมเชื่อว่าแฟนอาร์เซนอลทุกคนในปี2006ทุกคนไม่น่าจะลืมหรอกว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับทีมเราใช่ไหมครับก็คือการที่อาร์เซนอลแพ้บาร์เซโลนาในนัดชิง UCL นะปี2006นะฮะมันผมก็จึงบอกว่าเนี่ยเราไม่เคยเกลียดกันเลยนะแม้ว่าตอนที่เราจะแพ้ในนัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเรายังไม่ทะเลาะยังไม่เกลียดกันเลยนะฮะแล้วเราก็แล้วท่อนต่อไปก็บอกว่าอดทนเดินทางกันมาถึงวันที่แย่ซะเกินอดก็คือจากวันนั้นจนถึงวันนี้เราก็ยังอดทนเดินทางกันมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้ที่มันแย่ซะเกินอดก็คือเข้าใจว่าตอนนี้ฟอร์มทีมเรามันค่อนข้างที่จะอยู่ในยุคตกต่ำมากจริงๆซึ่งบางคนมันก็อาจจะเกินอดไปแล้วอย่างที่บอกอดทนถึงวันที่แย่ซะเกินอดแต่ผมก็ยังบอกต่อว่าเนี่ยต่อให้มันจะเกินอดแค่ไหนเนี่ยไม่ว่าเราจะเจออะไรเนี่ยเราก็ยังก้าวไปไม่เคยบ่นเพราะว่าแล้วมันก็จะเป็นท่อนที่ผมพูดว่าเนี่ยเราอ่ะคือครอบครัวอาร์เซนอลเราไม่เคยบ่นเรายังต้องก้าวไปเพราะว่าเราคือครอบครัวอาร์เซนอลเราคือแฟนอาร์เซนอล We are the Gunner Louis ประมาณนี้คือก็คือตรงตัวเช่นกันก็คือเรายังก้าวไปไม่เคยบ่นเพราะว่ายังไงเราก็ยังเป็นกันเนอร์ใช่ไหมแล้วผมแล้วดนตรีก็รันไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บใช่ไหมแล้วมันก็จะมาเข้าในส่วนของท่อนเวิร์สที่2นะครับผมท่อนเวิร์สที่2ผมร้องว่าคือพอมาท่อนเวิร์สที่2เนี่ยผมจะเปลี่ยนคอนเทนต์ผมจะเปลี่ยนคอนเทนต์และคอนเทนต์เพลงนะจากครึ่งแรกมันเป็นเหมือนจะเป็นการเกินมากกว่าว่าเนี่ยมันคืออะไรทีมนี้มันคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมแล้วท่อนนี้มันเหมือนเป็นการเล่าปัญหาในปัจจุบันว่าตอนนี้มันมีปัญหาอะไรบ้างผมหยิบเอาปัญหาต่างๆในโลกโซเชียลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมหยิบเอามาใส่ในเพลงนี้นะครับโดยผมบอกว่าแล้วนี่มันเป็นอะไรทำไมเราต้องทะเลาะกันกระแสแดกดันกันไปสนุกหรือไงไม่เคยฟังไม่ว่าชนะหรือแพ้ก็ยังจะแซะกันทุกวันและผมขอถามจริงๆนี่เหรอที่รักทีมเดียวกันท่อนนี้ผมว่ามันค่อนข้างที่จะตรงมากๆนะครับผมซึ่งก็อย่างที่ทุกคนทราบกันอยู่แล้วว่าผมค่อนข้างที่จะเป็นฝั่งที่โพสิทีฟซึ่งบางครั้งการโพสิทีฟของผมมันอาจจะไปขัดใจกับใครหลายๆคนที่เขาอยากที่จะเสพในส่วนของการต่อว่าทีมในวันที่แพ้มากกว่าการหาข้อดีของทีมในวันที่แพ้ซึ่งมันจึงทำให้เกิดการถกเถียงกันมากขึ้นในโลกออนไลน์นะฮะซึ่งผมก็ค่อนข้างที่จะโดนโจมตีบ่อยเช่นกันนะครับซึ่งผมก็เลยหยิบเอาตรงนี้มาเป็นประเด็นในคอนเทนต์ในเพลงนี้ด้วยซึ่งมันก็ตรงตัวอยู่แล้วผมบอกว่าเนี่ยแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรกันมันเป็นอะไรทำไมอ่ะทำไมเราอ่ะต้องทะเลาะกันมันเป็นอะไรทำไมเราต้องทะเลาะกันวะกระแสแดกดันกันไปสนุกหรือไงไม่เคยฟังก็เนี่ยก็คือแบบก็ยังจะกระแสยังจะแดกดันกันไปสนุกเหรออย่างแบบนี้มันสนุกเหรอไม่เคยฟังเลยคือแบบพูดอะไรก็ไม่เคยฟังเลยคุณจะกระแสคุณจะแดกดันกันอย่างเดียวไม่ว่าชนะหรือแพ้ก็ยังจะแซะกันทุกวันก็ท่อนนี้ก็ตรงตัวอยู่แล้วในวันที่ชนะในวันที่แพ้ก็ยังจะมีคนแซะกันอยู่ดีใช่ไหมไม่ว่าชนะหรือแพ้ก็ยังจะแซะกันทุกวันแล้วผมก็เลยเนี่ยผมก็เลยอยากจะบอกว่าแล้วผมขอถามจริงๆเนี่ยเหรอที่รักทีมเดียวกันเออ
ในวันที่ชนะหรือแพ้ก็ยังจะแซะเกินเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะแซะด้วยอะไรก็ตามแต่วันที่แพ้โอเคเข้าใจว่ามันมีเรื่องให้พูดถึงเรื่องให้จิกกัดได้ง่ายแต่ในวันที่ชนะในวันที่มันมีเรื่องดีๆมากขึ้นเนี่ยก็ยังจะหาเรื่องมาแซะกันจนได้ไม่ว่าจะเป็นเกมกับสเปอร์อ่ะยกตัวอย่างเกมกับสเปอร์ทุกคนเกมกับสเปอร์เนี่ยฟีลกู๊ดมากนะฟีลกู๊ดมากเราทุกคนอารมณ์ดีเราทุกคนมีความสุขเพราะทีมชนะใช่ไหมแต่ก็ยังมีการคอมเมนต์แซะกันเกิดขึ้นซึ่งประเด็นที่แซะผมแทบจะนึกไม่ออกเลยว่ามันจะแซะเรื่องอะไรวะเพราะว่าวันนั้นทีมค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกต์แต่ก็ยังจะมีเรื่องแซะโดยเขาแซะบอกว่าทีมเล่นดีเพราะเปเป้ไม่ได้ลงอันนะเป็นอย่างนั้นไปขนาดเปเป้ไม่ได้ลงยังโดนหยิบออกมาเป็นประเด็นให้พูดถึงในวันนั้นนึกออกป่ะมันเป็นเรื่องที่แบบก็ยังจะหาเรื่องแซะกันจนได้ผมก็เลยอยากจะเอามาถามในเพลงเนี่ยว่าเนี่ยมันเป็นอะไรกันนักกันหนาทำไมต้องเอามาแซะกันนะครับแล้วท่อนต่อไปท่อนต่อไปผมก็ร้องว่าเพราะเวลาเขาซ้อมเวลาเขาเหนื่อยเนี่ยก็เพื่อทีมแต่พอเวลาเขาพลาดต้องการเวลากลับได้ทีนทีในที่เนี้ยมันเป็นการเล่นคำเล่นแสลงจากคำว่าขออนุญาตนะครับก็คือคำว่าส้นเท้าส้นตีนนี่แหละส้นตีนทีนนี่แหละแต่ผมเกรงว่าถ้าหากว่าใช้คำเป็นตีนโดยตรงเนี่ยมันอาจจะไม่สนอหูสักเท่าไหร่ก็เลยมีการเล่นคำนิดนึงจะเปลี่ยนจากทีนเปลี่ยนจากตีนเป็นทีนก็คือเนี่ยมันก็บอกว่าเนี่ยเพราะเวลาที่เขาซ้อมเนี่ยเวลาเขาเหนื่อยเนี่ยนักเตะทุกคนเขาซ้อมเขาเหนื่อยเนี่ยเพราะเขาต้องการทำเพื่อทีมใช่ไหมเขาต้องการสู้เพื่อทีมแต่พอเวลาที่เขาพลาดเนี่ยเขาต้องการเวลาเนี่ยกลับได้ทีมกลับได้ก็คือกลับได้คำต่อว่าไปแทนยกเปรียบเทียบกับการได้ส้นเท้าก็เหมือนกับการได้คำต่อว่าได้คำดูถูกต่างๆไปแทนนะแล้วผมก็ร้องต่อว่าและในวันที่แพ้ไม่มีสักคนเคยได้ยินว่าเขานั้นแย่แค่ไหนอดทนแค่ไหวไม่เคยอินก็เนี่ยก็เช่นกันก็เพราะว่าทุกคนผมเชื่อว่าไม่น่าจะมีใครเคยคุยกับนักเตะหรอกว่าในวันที่แพ้รู้สึกยังไงนึกออกไหมซึ่งผมก็มั่นใจได้เลยว่านักเตะที่เล่นเนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกแย่ไปน้อยกว่าแฟนอาร์เซนอลสักคนเลยนะหรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ำเพราะเขาเป็นนักเตะที่ต้องไปทำหน้าที่ในตรงนั้นอะอารมณ์ความทุ่มเทต่างๆมันมากกว่าแน่นอนนึกออกไหมแต่ในว่าเนี่ยในความรู้สึกตรงนั้นของพวกเขาอะเราไม่เคยได้ยินเลยว่าเขาอะแย่แค่ไหนอดทนแค่ไหวไม่เคยอินเนี่ยผมก็เลยหยิบตรงนี้มาพูดเพราะอยากให้ทุกคนนึกถึงจิตใจของนักเตะบ้างนะครับผมท่อนนี้ก็ผมมองว่าเป็นท่อนที่ดีนะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นท่อนที่ตรงประเด็นถ้าเกิดทุกคนได้ฟังแล้วก็ทุกคนได้จับใจความได้เนี่ยผมก็อยากให้ทุกคนลองไปฟังดูแล้วก็ลองจับประเด็นลองวิเคราะห์ดีๆนะว่าผมจะพูดถึงอะไรนะครับท่อนต่อไปก็จะเป็นท่อนในส่วนของการไล่ชื่อนักเตะนะครับซึ่งท่อนนี้ผมตอนแรกอ่ะผมรู้สึกว่าผมก็ตอนแรกกะว่าจะแต่งเป็นเนื้อหาปกติเนี่ยแหละใส่เข้าไปแต่ผมรู้สึกว่าผมอยากที่จะพูดถึงนักเตะนะครับแล้วพอผมพูดถึงนักเตะอ่ะผมรู้สึกว่ามันไม่สามารถที่จะตัดใครไปได้เลยในทีมเราแม้แต่คนเดียวผมก็เลยอยากที่จะพูดถึงทุกคนผมก็เลยพยายามหาโฟลว์หาคำที่มันสามารถลงท้ายหรือสามารถเอามารวมกันเป็นประโยคแล้วสามารถทำให้มันต่อได้นะฮะซึ่งไม่น่าเชื่อเมื่อผมก็ทำได้เว้ยมันก็ต่อกันจริงๆไม่ได้ขัดหูสักเท่าไหร่ซึ่งถ้าใครสังเกตนะครับในท่อนนี้นะทุกคนในท่อนนี้นะมีชื่อนักเตะอาร์เซนอลในทีมชุดใหญ่ทุกคนนะครับมีชื่อนักเตะอาร์เซนอลในทีมชุดใหญ่ทุกคนนะครับผมก็ร้องว่าแลมเดลเบนไวท์เทียนี่และซาก้ากาเบียลลากาแซตเปเป้หรือชาก้านูโน่แชมเบอร์เอลเนนี่สมิธโลเอ็ดดี้แมดเลนไนปาเตกาบิโกเลโน่โคล่าโลคองกาล็อบโฮดิ้งมารีโทมิเซดดิกยังคงวิ่งมาตินโอเดกาดยืนกลางคอยบัญชาสุดท้ายกับตันเด็กปืนโอบาเมยองนะครับท่อนนี้ก็คือผมหยิบนักเตะทุกคนเอามาใส่ในท่อนนี้ได้เลยในทีมนะฮะก็ที่เอาทุกคนมาใส่ก็เพราะว่าผมรู้สึกว่านักเตะทุกคนสำคัญหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวจริงตัวสำรองตัวที่จ่อจะขายอย่างโคลาซินัสอะไรแบบนี้ผมก็ยังหยิบมาใส่เพราะผมรู้สึกว่าตราบใดที่เขายังไม่ได้ย้ายไปไหนเขาก็ยังเป็นกันเนอร์อยู่เขายังเป็นนักเตะของทีมเราอยู่นะฮะผมก็พยายามที่จะให้ความสำคัญกับทุกคนจริงๆนะฮะก็เลยเอาชื่อทุกคนมาใส่นะฮะแล้วมันก็จะ
จบไปแล้วประมาณนี้นะครับผมในเพลง VR Xenon ซึ่งมันเป็นเพลงสั้นๆมันเป็นเพลงสั้นๆเป็นเพลงที่ไม่ยาวประมาณ2นาทีกว่าเองมั้ง 2-3 นาทีกว่าเองซึ่งเป็นเพลงที่ไม่ยาวนะฮะแต่ผมพยายามที่จะคอนเซปต์ของเพลงเนี้ยนะครับคอนเซปต์ของเพลงเนี้ยคือผมพยายามที่จะใช้ให้มันง่ายที่สุดพยายามให้เพลงเนี่ยมันทำงานของมันโดยง่ายที่สุดนะครับโดยไม่เป็นการเข้าใจยากจนเกินไปครับเพราะว่าอย่างที่ผมเกริ่นไปในตอนต้นว่าเพลงฮิปฮอปเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะถ้าเกิดจะแต่งกันจริงๆอ่ะถ้าเกิดจะทำจริงๆอ่ะมันมีคำที่ใช้เนี่ยได้เยอะมากๆนะฮะซึ่งอยู่ที่ในส่วนของความสามารถของแรปเปอร์คนนั้นๆว่าเขาจะเลือกหยิบใช้คำได้มากขนาดไหนแต่ในเพลงเนี่ยผมต้องการที่จะใช้คำง่ายๆใช้โฟลว์ง่ายๆโฟลว์ก็คือจังหวะสัดส่วนของคำในเพลงเนี่ยผมจังเลือกที่จะใช้คำง่ายๆเพื่อที่จะให้มันทำงานง่ายๆเพื่อที่จะในสื่อไปได้ถึงทุกคนเพราะผมก็เข้าใจว่าแฟนบอลอาร์เซนอลทุกคนเนี่ยมันคงไม่มีใครอินกับเพลงฮิปฮอปทุกคนหรอกแล้วผมก็อยากที่จะทำให้มันง่ายที่สุดอย่างที่บอกไปแล้วก็ด้วยความที่ฮิปฮอปก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมรักเช่นกันผมก็เลยอยากที่จะนำทั้งสองสิ่งนี้มารวมกันและพยายามเหมือนเปิดตลาดเพลงฮิปฮอปในแฟนอาร์เซนอลมากขึ้นซึ่งมันอาจจะทำให้ใครชื่นชอบอาร์เซนอลมากขึ้นก็ได้หรือว่าคนที่ชอบอาร์เซนอลก็อาจจะไปชอบเพลงฮิปฮอปมากขึ้นก็ได้ซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมแล้วก็จากตรงนี้แหละจากเพลงนี่แหละผมก็มีการได้รับฟีดแบ็กมาบ้างนะครับผมซึ่งผมก็รู้สึกดีใจนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกไปผมรู้สึกว่าทั้งสองอย่างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอยู่คนละโลกกันเลยอยู่คนละโลกกันเลยน้อยมากที่มันจะมารวมกันได้แบบนี้ซึ่งผมหยิบเอามันมารวมกันได้เนี่ยแล้วมีฟีดแบ็กจากเพื่อนๆมาบอกเนี่ยมีคนทักอินบ็อกซ์มาบอกว่าเป็นฟังแล้วนะครับเป็นเพลงที่ดีเป็นกำลังใจให้เนี่ยผมรู้สึกขอบคุณแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆเพราะผมรู้สึกว่าส่วนหนึ่งเลยต้องยอมรับว่าผมเป็นคนที่อาจจะร้องไม่ได้ดีอาจจะแรปไม่ได้ดีที่สุดแล้วก็ผมก็ทั้งการมิกซ์เสียงอัดเสียงเนี่ยผมทำเองทุกอย่างแล้วอุปกรณ์ของผมมันก็ยังไม่ดีมากมายผมก็พยายามทำในแบบบ้านๆแบบโฮมเมดเนี่ยแหละแต่มันก็ออกมาได้ประมาณนี้ซึ่งพอทุกคนได้ฟังแล้วทุกคนเข้าใจที่ผมจะสื่อผมก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเพลง VR Arsenal นะฮะส่วนใครที่อยากฟังเพลงเต็มนะครับผมก็ตอนนี้ถ้าหากว่าเป็นตอนนี้เลยนะก็สามารถไปเลื่อนไปได้ที่เพจผมนะน่าจะเมื่อวานที่ผมโพสต์ไว้นะครับผมโพสต์ไว้ตอน 2 ทุ่มนะสามารถเลื่อนไปฟังกันได้นะครับเพลงเต็มนะฮะแล้วถ้าหรือถ้าหากว่าใครเลื่อนหาไม่เจอเงี้ยก็เดี๋ยวพอจบไลฟ์เนี้ยผมก็จะไปอัพลง YouTube แล้วเดี๋ยวผมจะเอามาลงไว้ที่ในเพจให้อีกทีนะครับผมรู้เป็นยังก็คือประมาณนี้แหละนะครับผมในส่วนของเพลง VR Xenon นะครับทุกคนรู้สึกยังไงกันบ้างผมขออนุญาตถามเพื่อนๆทุกคนหน่อยนะครับว่ารู้สึกยังไงกันบ้างกับเพลงนี้นะรู้สึกว่ามันเป็นยังไงมันฟังยากไปไหมหรือมันไม่ได้เรื่องอะไรหรือมันยังไงสามารถแนะนำติชมกันมาได้นะเพราะผมก็จะยินดีที่จะพัฒนาต่อไปนะครับโอ้ยมีแต่เพื่อนๆกุนเนอร์ขับนะสวัสดีพี่ออสนะครับสวัสดีพี่เบปซี่นะครับสวัสดีอาจารย์โบ๊ทนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับรู้สึกยังไงกันบ้างนะบางคนชอบแซ สงสัยต้องมีแบทเทิลระหว่างกองกับฮิปฮอปจะเล่าให้ฟังว่าผมอ่ะเคยตอนมันมีตอนที่พี่เบปซี่นะครับผมฟุตบอลใส่กองนะฮะถ้าเกิดว่าใครไม่รู้จักนะคือพี่เบปซี่เขาเป็นแอดมินเพจฟุตบอลใส่กองนะซึ่งเพจเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเจ๋งมากอย่างนึงก็คือด้วยความที่คือเขาจะแต่งกองกับฟุตบอลอ่ะซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะเข้ากันได้แต่มันก็เข้ากันได้โดยอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งตรงนี้ต้องชื่นชมความสามารถของพี่เบปซี่เขาจริงๆนะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปติดตามพี่เขานะผมว่าเขาเก่งมากๆนะครับแล้วผมจะเล่าให้ฟังว่าในตอนที่พี่เบปซี่อ่ะเขาแต่งกรให้เพจผมใช่ไหมอาร์ทอนยู21อ่ะผมก็มีการทักไปหาพี่เบปซี่ส่วนตัวผมบอกว่าพี่เบปซี่ผมมาอ่านกรพี่แล้วผมชอบมากๆแล้วผมรู้สึกนับถือพี่มากๆเพราะว่า
เพราะว่าผมก็เองก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบในการแต่งเพลงแร็ปและถ้าหากว่าใครรู้อ่ะการแต่งกลอนกับการแต่งเพลงแร็ปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคล้ายกันมากนะมันมีความคล้ายกันมากๆนั้นทุกคนด้วยการที่จะหาคำมันในส่วนของคำลงท้ายเนี่ยให้มันคล้องจองกันมีการสัมผัสจากคำท้ายของบาร์แรกมาเชื่อมโยงกับคำต้นของบาร์สุดท้ายอะไรประมาณนี้ซึ่งมันค่อนข้างที่จะยากนะแต่พี่เป๊ปซี่ทำได้ดีมากๆซึ่งผมก็ชื่นชมพี่เป๊ปซี่มากๆในตรงนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับเพลง VR Arsenal นะครับแล้วก็เช่นย้ำอีกครั้งนะฮะถ้าหากว่าใครรอที่จะฟังนะเดี๋ยวผมจะไปอัพลง YouTube แล้วก็เดี๋ยวจะเอามาลงเพจให้อีกทีนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของการพรีวิวนะครับพรีวิวเกมกับ Aston Villa นะครับผมก็ต้องบอกก่อนว่าในวันศุกร์นี้นะครับเดี๋ยวย่อนิดนึงในวันศุกร์นี้นะครับผมอาร์เซนอลจะต้องเตะกับแอสตันวิลล่านะครับผมเป็นเกม Friday Night นะฮะซึ่งผมรู้สึกข้องใจอย่างหนึ่งกับพรีเมียร์ลีกนะคืออันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของกรรมการหรืออะไรนะแต่ผมรู้สึกข้องใจอย่างหนึ่งก็คืออาร์เซนอลเพิ่งเตะมาวันจันทร์นะครับเพิ่งเตะมาวันจันทร์แต่เขาให้เตะอีกทีแล้วในวันศุกร์ซึ่งมันทีมเตะวันจันทร์น่ะแล้วคุณเอามาให้เตะวันศุกร์อ่ะเตะคู่สุดท้ายของนัดก่อนหน้าแล้วเอามาเตะคู่แรกของนัดก่อนนัดถัดไปอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันแปลกๆมั้ยพรีเมียร์ลีกทำไมไม่เอาทีมอื่นที่เตะในวันเสาร์อาทิตย์ก่อนแล้วมาเตะวันศุกร์วะทำไมเอาอาร์เซนอลมาเตะวะแต่ก็ถามว่ามันเป็นปัญหามั้ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นปัญหามากหรอกนะครับผมเพราะว่าอาร์เซนอลเราก็ไม่ได้ลงเล่นฟุตบอลยุโรปใช่ไหมมันก็ทำให้ว่างทั้งสัปดาห์นะแต่มันก็แปลกๆอ่ะกับการจัดตารางของเขาก็โอเคช่างมันนะครับผมอ่ะก็คือวันศุกร์นี้นะครับผมอาร์เซนอลเราจะต้องลงสนามนะครับผมเจอกับแอสตันวิลล่านะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาพรีวิวกันนะครับคร่าวๆนะจะบอกว่านะครับอาร์เซนอลเจอกับวิลล่านะครับเกมนี้ผมมองว่าไม่ง่ายจนถึงขั้นเรียกได้ว่ายากเลยก็ได้นะฮะก็ถ้าหากว่ามองย้อนไปในปีที่แล้วนะครับในปีที่แล้วนะนี่อาร์เซนอลนะครับผมเจอแอสตันวิลล่า2เกมนะฮะเย่าเยือนนะครับผมเราแพ้ทั้ง2เกมนะครับโดยที่เรายิงประตูไม่ได้สักประตูเลยนะฮะโดยเกมที่เราเล่นในบ้านนะครับผมเราแพ้วิลล่าไป 3-0 นะครับและนัดที่2เราไปเยือนวิลล่าเราแพ้ไป 1-0 นะฮะเราจะเริ่มจากนัดที่เล่นในบ้านก่อนก็แล้วกันนะครับในปีที่แล้วนะปีที่แล้วเราเล่นวิลล่าเราเจอวิลล่าในช่วงของต้นฤดูกาลนะถ้าใครจำได้นะช่วงนั้นเป็นช่วงที่เรากำลังเมาหมัดมึนตึ๊บๆเลยนะครับผมช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราประสบปัญหามากๆแล้วเราก็ได้เจอวิลล่ากับในบ้านนะครับซึ่งตอนนั้นน่ะมิเกลอาร์เตต้าเขายังใช้แผนหลัง3อยู่นะฮะซึ่งเป็นการต่อยอดจากการที่เราได้แชมป์ FA คัพมาใช่มั้ยอาร์เตต้าก็เลือกใช้แผนนี้ต่อเนื่องนะฮะซึ่งตอนนั้นถามว่าแผนนี้มันก็เริ่มแสดงปัญหาให้เห็นแล้วว่ามันไม่ใช่แผนที่ดีที่สุดนะฮะมันอาจจะตาเลือกที่จะใช้แผนหลัง3เนี่ยเพื่อที่จะเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นในตอนนั้นที่เขาเข้ามารับหน้าที่ต่อจากอูไนเอมิลี่นะฮะเพราะว่าตอนนั้นอาร์เซนอลมีปัญหาในส่วนของเกมรับมากๆนะฮะแล้วก็เดวิดลุยนะครับผมเดวิดลุยเนี่ยเขาเวลาเล่นเซนเตอร์2คนเนี่ยเขาจะมีความผิดพลาดบ่อยนะแต่พอเขาเล่นเซนเตอร์3คนเนี่ยเขาจะเล่นได้ดีนะฮะซึ่งอาร์เตต้าก็ได้มีการทำให้ทีมเนี่ยปรับมาเล่นเป็นหลัง3นะฮะซึ่งก็ทำผลงานได้ดีจนได้แชมป์นะฮะแล้วก็ต่อยอดมาจนถึงต้นฤดูกาลในช่วงของปีที่แล้วใช่ไหมแล้วก็ช่วงแรกๆมันก็เหมือนจะดีนะครับผมแต่พอใช้ไปใช้มาเนี่ยมันไม่ดีมันไม่ต่อเนื่องนะครับผมเพราะว่าแผน 3-4-3 ที่อาร์เตต้าใช้อ่ะจุดเด่นมันคือในส่วนของเกมรับจริงๆนะฮะแต่เกมลุกเนี่ยมันก็ยังเป็นปัญหาอย่างต่อเนื่องนะฮะซึ่งปัญหาในตอนนั้นนะครับผมมันก็คือในส่วนของเราไม่มีเพลย์เมคเกอร์ที่จะทำเกมนะฮะคือแผน 3-4-3 ของเราอ่ะมันไม่ได้เหมือน 3-4-2-1 ของเชลซีนะครับคือของเชลซีอ่ะตัวลุก3คนอ่ะเขาจะมีหน้าเป้าตรงกลางตัวหนึ่งใช่ไหมจะเป็นลูกากูใช่ป่ะแล้วก็จะมีเป็นเบอร์10 2คนถอยมาไม่ว่าจะเป็นเมสันเมาส์หรือว่าไคฮาเวดหรืออาจจะเป็นติโมแวนเนอร์หรือจะเป็นฮาคิมซีเยกเนี่ยคือท
ั้ง4คนนี้เขาจะมีความเป็นกึ่งๆเพลย์เมคเกอร์นะครับผมคอยสร้างสรรค์เกมตรงกลางสนามให้กองหน้านะฮะแต่แผน 3-4-3 ตัวลุก3คนของอาร์เซนอลน่ะมันเป็นตัวลุกที่แบบก็คือกองหน้าเป้า1ตัวคือลากาเซตใช่ไหมแต่ตัวริมเส้น2คนอ่ะมันไม่ได้เล่นเป็นบทบาทเบอร์10และสร้างสรรค์ให้กองหน้าแต่มันเล่นเป็นปีกมันเล่นเป็นปีกยืนชิดตำแหน่งริมเส้นนะครับซึ่งในเมื่อปีกก็ยึดชิดริมเส้นอยู่แล้วใช่ไหมและวิงแบ็กมันก็ชิดริมเส้นเข้าไปอีกมันทำให้พื้นบริเวณการโจมตีในกลางสนามของอาร์เซนอลอ่ะมันประสบปัญหามากๆและมันจะหนักไปที่คู่กองกลางจะรับบทบาทหนักมากๆและมันทำให้ใช้ประสิทธิภาพของแผนนี้ได้ไม่ดีพออาจจะเป็นเพราะด้วยหนึ่งก็คือในส่วนของผู้เล่นนะตอนนั้นด้วยที่ว่าเราไม่ได้มีเป็นเพลย์เมคเกอร์ที่แบบเพลย์เมคเกอร์เล่นเบอร์10ได้หลายคนนะตอนนั้นก็อาจจะมีแค่โอซิลใช่ไหมซึ่งโอซิลก็ไม่ได้อยู่ในทีมแล้วใช่ป่ะณตอนนั้นนะครับผมจะมีเป็นตำแหน่งริมเส้นซะเยอะนะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยวินเลียนเปเป้และโอบาเมยองนะตอนนั้นมันจึงทำให้ตัวลูก3คนอ่ะไม่เวิร์กนะครับผมแต่โอเคก็กลับมาในเกมนี้ใช่ไหมเกมนั้นเราก็ยังเล่นแผนเนี่ย3-4-3เหมือนที่ทุกคนเห็นกันนะครับตอนนั้นโกก็เป็นเนี่ยแบนเลโน่นะกองหลัง3คนเป็นล็อบโฮดดิ้งนะครับผมเป็นกาเบียลมากาเยสยืนตรงกลางนะกองหลังตัวซ้ายเป็นคิเลนเทนี่นะครับวิงแบ็กขวาเป็นเบเยลินนะฮะวิงแบ็กซ้ายเป็นซาก้านะครับผมคู่กองกลางนะครับเป็นปาเต้กับเอลเนนี่นะครับผมซึ่งคู่นี้เกมก่อนหน้าเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดเกมก่อนหน้าที่เราจะแพ้วิลล่า 3-0 เนี่ยเราเจอแมนยูมาใช่ไหมและคู่นี้แม่งทำผลงานได้ดีมากๆในเกมกับเจอแมนยูอ่ะแต่พอมาเจอเกมนี้แม่งแบบคนละเรื่องเลยมันเหมือนคนละคนมาเล่นเลยอ่ะก็ผิดพลาดนะฮะโอเคแล้วก็ตัวลูก3คนนะครับผมก็จะเป็นวินเลียนลากาเซตโอบาเมยองนะฮะซึ่งเป็นตัวลูกในฝันเลยนะครับผมถ้าหาว่าใครเล่น FIFA Online หรือเล่น FM ประมาณเนี้ยเพราะว่านักเตะเหล่านี้เขาจะเก่งมากๆนะฮะในเกมนะแต่ของจริงพอเล่นร่วมกันแล้วแม่งไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องเลยนะฮะโอเคในส่วนของวินล่านะครับผมโกเขาก็เป็นนะครับเอมี่มาร์ติเนสนะครับผมกองหลังเป็นแมตตี้แคทนะครับผมคอนซ่านะครับผมเทลอนมิงนะแมตทาเก็ตนะครับผมกองกลางคู่กองกลางนะฮะเป็นดักลาสลุยกับเจมส์แมคกินนะครับผมตัวลูก3คนมีเทเซเก้ลอสบัคลีย์แจ็คกิลิตแล้วก็หน้าเป้าเป็นโอเล่วัตกินนะครับเกมวันนั้นนะเราโดนเนี่ยวัตกินยิง2ประตูนะซึ่งจะบอกว่าเกมวันนั้นเนี่ยถ้าใครจำได้นะเป็นวันที่อาร์เซนอลเล่นได้แย่มากแย่มากๆนะฮะแล้วเราก็เสียประตูจากการโต้กลับเร็วถ้าผมจะไม่ผิดจะเป็นจังหวะที่เราทำเกมบุกอยู่เนี่ยแหละบุกอยู่แล้วก็ไปยิงเขาและติดเซฟมาร์ติเนสและมาร์ติเนสเตะยาวจังหวะเดียวสวนยาวให้แจ็คกิลิตหลุดมาเลยแล้วก็ทำให้จังหวะนั้นทีมเสียประตูซึ่งเกมนั้นเราเล่นไม่ได้เรื่องมากๆนะฮะแล้วถ้าผมจะไม่ผิดว่าต่อถัดจากเกมนี้แค่ไม่กี่เกมอ่ะอาร์เตต้าก็พยายามที่จะเปลี่ยนแผนแล้วเพราะผมรู้สึกว่าตอนนั้นแผนมันใช้ไม่ได้แล้วแผนนี้มันใช้งานการไม่ได้แล้วนะฮะโอเคแล้วก็มาในส่วนของเกมที่2นะที่เราเจอกับวิลล่าในปีที่แล้วก็คือเกมนี้ที่เราบุกไปเยือนวิลล่านะครับผมแล้วก็แพ้มา 1-0 นะเกมนี้มาที่ไลน์อัพก่อนเนาะไลน์อัพของอาร์เซนอลนะครับผมโกเป็นแมตต์ไลอันนะครับกองหลัง4คนนะก็คือเบเยลินนะครับล็อบโฮดดิ้งกาเบียลมากาเยสแล้วก็แบ็คซ้ายเป็นเซดิกซัวเรสนะครับผมคู่กองกลางเป็นชาก้ากับปาเต้นะครับตัวลูก3คนมีซาก้านะครับผมมีสมิธโรมีเปเป้แล้วก็หน้าเป้าเป็นลากาเซตนะครับผมส่วนของแอสตันวิลล่านะก็คล้ายๆเดิมนะครับผมโกเป็นเอมี่มาร์ติเนสนะฮะกองหลังเป็นแมตตี้แคทคอนซ่ามิงแมตทาเก็ตนะฮะคู่กลางเขาเป็นคนที่คู่กับเจมแม็กกินนั่งใครผมไม่แน่ใจนากัมบ้าปะน่าจะนากัมบ้านะครับคู่กับเจมแม็กกินนะครับผมตัวลูก3คนก็คือเบอร์ทานตาโอเล่นะครับผมลอสบาร์ลี่แจ็คกิลิตและหน้าเป้าก็เป็นวัตกินนะครับผมเกมวันนั้นนะเกมที่เราแพ้ 1-0 ถ้าใครจำได้นะครับเป็นเกมที่ต้นเกมเราเซดิกโซเลสแม่งจ่ายบอลพลาดแล้วโดนเบอร์ทานตาโอเล่ตัดเข้าไปแล้วก็เป็นวัตกินยิงถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นนาทีแรกของเกมเลยมั้งและจากนั้นเราก็ช็อตไปเลยช็อตไปดื้อๆเลยแล้วเราก็แพ้จนได้ซึ่งเกมเนี้ยผมจำได้ว่าอาร์เซนอลเล่นได้ไม่แย่นะไม่แย่เท่าเกมแรกแต่ว่ามันเกิด
การผิดพลาดโดย human error อ่ะถ้าหาว่าใครสังเกตที่ชื่อของเซดิกโซเลสอ่ะมันจะมีตัว e แดงๆเล็กๆเห็นไหมตัว e แดงๆเล็กๆในฮูสกอร์เนี่ยเครื่องหมายเนี้ยมันแปลว่า human error คือเป็นการที่มีการ error มีการผิดพลาดเกิดขึ้นจนทำให้ทีมเสียประตูซึ่งจังหวะเนี้ยเซดิกโซเลสมีการผิดพลาดจนทำให้ทีมเสียประตูซึ่งถ้าวันนั้นอ่ะถ้าหากไม่นับจังหวะที่เซดิกโซเลสพลาดอ่ะผมเชื่อว่าเราอาจจะไม่แพ้เกมมันอาจจะเปิดมากกว่านี้นึกออกไหมวินล่าก็ต้องพยายามบุกเรามากขึ้นแต่พอในที่นี้วินล่าเขาได้ประตูนำเร็วปุ๊บเขาก็พยายามที่จะเล่นเกมรับมากขึ้นและมันก็ทำให้เราเล่นโจมตีได้ยากมากขึ้นเช่นกันนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับผมที่เราแพ้จาก human error เหมือนเกมที่ผ่านมาเลยนะครับผมอาร์เซนอลกับการที่นักเตะเล่นพลาดเดี๋ยวแม่งเหมือนเป็นอะไรที่แบบคู่กันจริงๆนะอาร์เซนอลนี่แม่งต้องพลาดตลอดไม่คนนั้นก็คนนี้ไม่รู้มันเป็นอะไรกันนะฮะก็น่าผิดหวังมากนะฮะแต่จะบอกอีกอย่างนึงคือถ้าหากว่าเนี่ยใครสังเกตดีๆนะครับผมเกมนี้มันต่างจากเกมแรกคืออะไรบ้างนะครับสิ่งที่ต่างจากเกมแรกนอกจากผลสกอร์แล้วนะมันมีในส่วนของแผนการเล่นด้วยนะครับเกมแรกเรายังเล่นหลัง3อยู่ใช่ไหมแล้วอย่างที่ผมบอกไปว่าพอใช้ไปสักพักแผนนั้นมันไม่เวิร์กนะครับผมอาร์เตต้าก็ได้มีการพยายามลองปรับแผนมาหลายและหลากหลายและทั้ง4-2-3-1 4-3-3 นะครับผมณตอนนั้นเรายังประสบปัญหาขาดตำแหน่งของเบอร์10เพลย์เมคเกอร์ใช่ไหมอาร์เตต้าเขาอ่ะก็ลองทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นจับแดนเอาดานี่เซบายอสขึ้นมาเล่นก็เคยแล้วแล้วก็ไม่ได้เรื่องเอาวินเลียนมาเล่นเป็นเบอร์10ก็เคยแล้วแม่งไม่ได้เรื่องเอาวินเลียนไปเล่นเป็นเฟลนายในแผน4-3-3ก็เคยมาแล้วเฟลนายเหมือนเฟอร์มิโนแม่งก็ไม่ได้เรื่องนะครับเอาลากาเซตลองมาเล่นเป็นเบอร์10ก็เคยแล้วมันก็ไม่ได้เรื่องไม่ดีพอจนกระทั่งในเกมกับเชลซีใช่ไหมเราก็ไปเจออย่าเรียกว่าเจอเลยเรียกว่าให้โอกาสแล้วก็น้องทำได้ก็คือเอมิลสมิธโรนะครับผมสมิธโรจากนั้นมาสมิธโรก็เข้ามาคลิกเลยทำให้ทีมคลิกในส่วนของเบอร์10มีเบอร์10ที่ดีมากขึ้นนะครับผมแล้วก็อาร์เตต้าก็ไปเพิ่มเติมมาอีกนะในส่วนของตลาดมกราใช่ไหมก็คือไปเอาในตัวของมาร์ตินโอเดการ์ดมานะครับผมก็พอโอเดการ์ดมาก็ทำให้ทีมค่อนข้างที่จะมีการโจมตีหลากหลายมากขึ้นจากตอนแรกนะฮะนั่นจึงเป็นที่มาของทำให้อาร์เซนอลกลับมาเล่นแผน4-2-3-1ใช่ไหมและเกมนี้ก็เป็นเอมิลสมิธโรที่รับตำแหน่งของบทบาทเบอร์10นะครับผมแต่ก็อย่างที่บอกไปวันนั้นคือเราเสียประตูเร็วมากนะครับผมทำให้เราเล่นได้ยากมากขึ้นนะแล้วเราก็แพ้ไปนะครับและจะมาในส่วนของพรีวิวในวันศุกร์นี้นะผมมาเป็นในส่วนของการคาดเดาก่อนแล้วกันคาดเดา11ตัวผู้เล่นก่อนแล้วกันนะครับ11ตัวผู้เล่นของอาร์เซนอลในวันที่เจอกับแอสตันวิลล่านี้นะผมมองว่าอาร์เตต้าก็จะยังเล่นไม่ใช่จะยังเล่นสิอาร์เตต้าจะกลับมาเล่นแผน4-2-3-1นะครับจะกลับมาเล่นแผน4-2-3-1นะครับโกแน่นอนก็ยังจะต้องคงเป็นอารอนแลมเดลแน่นอนนะครับกองหลัง4คนผมว่าก็ยังไม่เปลี่ยนนะน่าจะเป็นชุดเดิมไปก่อนก็คือโทมิยาสึใช่ไหมเบนไวท์กาเบียลแล้วก็เทียนี่นะคู่กองกลางเนี่ยยืนหนึ่งแน่ๆแหละคือปาเต้แหละต้องลงแน่นอนแต่ใครจะคู่ปาเต้เนี่ยแหละถามใจผมนะผมอยากให้ลองใช้งานในส่วนของแอชลีย์มาเล่นไนอยากให้ลองใช้ไม่เล่นไนดูนะครับเพราะผมมองว่าถ้าหากก็เป็นคนอื่นนะไม่ว่าจะเป็นโลคองก้าหรือเอลเนนี่อ่ะลองเอาเป็นเอลเนนี่ก่อนนะครับคือถ้าหากก็เป็นปาเต้คู่กับเอลเนนี่อ่ะทุกคนมันก็จะเหมือนกับเกมแรกที่เราแพ้มา 3-0 คือทั้งคู่อ่ะทั้งปาเต้ทั้งเอลเนนี่อ่ะเขามีสไตล์การเล่นที่คล้ายกันมากๆนะฮะก็คือในส่วนของกองกลางที่เน้นไปเชิงเกมรับนะที่โดดเด่นในส่วนของการโดดเด่นในเรื่องของพลังงานและการตัดเกมนะแต่ไม่ได้โดดเด่นมากในเรื่องของการจ่ายบอลที่ดีการพาบอลการเลี้ยงบอลเนี่ยเขาไม่ได้โดดเด่นมากนะไม่ว่าจะเป็นปาเต้หรือเอลเนนี่นะครับซึ่งถ้าหากว่าจะเป็นเอลเนนี่คู่ปาเต้ผมมองว่ามันจะทำให้ทีมเสียบาลานซ์ในส่วนของเกมลุกไปนะฮะซึ่งถามว่าใครคือคู่ที่ดีที่สุดของปาเต้นะครับซึ่งแน่นอนก็ต้องเป็นชาก้าใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้คือชาก้ามันไม่อยู่มันเจ็บใช่ป่ะและใครล่ะที่มีสไตล์การเล่นที่คล้ายๆกับชาก้าถามว่าในทีมมีใครคล้ายชาก้าผมมองว่าไม่มีนะครับไม่มี
แต่มันมีอยู่คนหนึ่งที่ไม่ได้ขายชาก้ามากแต่ก็สามารถทำบางสิ่งที่ชาก้าทำได้ก็คือแอชลีย์แมดเลนไนน์สิ่งที่แมดเลนไนน์ทำได้คล้ายกับชาก้าผมมองว่าแมดเลนไนน์สามารถที่จะพาบอลขึ้นไปข้างหน้าได้นะฮะชาก้าเขาพาบอลขึ้นไปข้างหน้าได้โดยการจ่ายบอลชาก้ามีทักษะการจ่ายบอลสั้นบอลยาวที่ดีนะแล้วก็มีการเปลี่ยนเกมเปลี่ยนเกมจากรับเป็นลุกได้ดีได้เร็วนะแต่แมดเลนไนน์เนี่ยเขาก็สามารถที่จะเปลี่ยนเกมจากรับเป็นลุกได้เร็วเช่นกันแต่วิธีการของเขาไม่ได้โดดเด่นในส่วนของการจ่ายบอลเท่าชาก้าแต่แมดเลนไนน์มีความคล่องตัวสูงและมีประสบการณ์มากพอสมควรในพรีเมียร์ลีกที่บอกว่าแมดเลนไนน์เปลี่ยนจากรับเป็นลุกได้เร็วก็คือแมดเลนไนน์เนี่ยเขาจะสามารถมีทักษะการเอาตัวรอดที่ดีนะการเอาชนะโดนตัว1-1เนี่ยแมดเลนไนน์มักจะทำได้ดีนะฮะซึ่งผมมองว่าถ้าหากว่าเป็นแมดเลนไนน์คู่กับปาเตอ่ะมันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์มากขึ้นนะเพราะว่าถ้าหากว่าจะให้ปาเตไปเลี้ยงหลบแบบแมดเลนไนน์อะไรอย่างเงี้ยผมมองว่ามันจะไม่ใช่การใช้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของปาเตนะซึ่งถ้าหากเป็นแมดเลนไนน์ผมมองว่าน่าจะดีที่สุดนะครับผมและอีกคนนึงก็คือแซมบี้โลคองก้าเนี่ยคือโลคองก้าเนี่ยทำเหมือนทำในสิ่งที่แมดเลนไนน์ทำได้ไหมผมมองว่าทำได้นะครับผมแต่สิ่งที่โลคองก้าเนี่ยด้อยกว่าแมดเลนไนน์ก็คือในเรื่องของแน่นอนประสบการณ์ในเรื่องของประสบการณ์เนี่ยแน่นอนอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของสภาพร่างกายความแข็งแกร่งนะครับผมซึ่งทุกคนเห็นกันแล้วในเกมล่าสุดนะว่าความแข็งแกร่งเนี่ยมันสำคัญขนาดไหนนะฮะจังหวะที่เราเสียประตู 2-1 เนี่ยมันก็เกิดจากโลคองก้าที่โดนปะทะแล้วก็เสียเหลี่ยมไปง่ายๆนะฮะซึ่งตรงเนี้ยผมมองว่าพักหลังเนี่ยโลคองก้าเนี่ยคือเขาค่อนข้างที่จะโดดเด่นค่อนข้างที่จะเก่งเลยแหละเป็นเด็กที่เก่งแต่ยังไม่สามารถเป็นตัวจริงให้อาร์เซนอลได้ในขณะนี้เป็นสำรองเนี่ยพอได้เป็นตัวจริงในเกมบอลถ้วยเกมเล็กๆหรือบางเกมเนี่ยพอได้แต่จะให้เป็นตัวจริงยืนเลยเนี่ยผมมองว่าไม่ได้นะฮะซึ่งเราก็เห็นมาแล้วและมันก็ไม่ได้จริงๆนะฮะซึ่งผมก็มองว่าเกมเนี้ยอยากให้ลองให้โอกาสแอชลีย์แมดเลนไนน์บ้างนะถ้าใจผมนะแต่ผมก็ยังมองว่าผมยังคิดว่าอาร์เตต้าอาจจะให้โอกาสโลคองก้าอยู่ว่ะไม่รู้สิผมรู้สึกว่าอาร์เตต้าค่อนข้างที่จะชอบโลคองก้าแล้วก็เชื่อใจโลคองก้านะครับผมคิดว่าอาร์เตต้าอาจจะยังให้โอกาสโลคองก้าอยู่นะครับผมซึ่งถ้าหากว่าได้สตาร์ทเป็น 4-2-3-1 ตั้งแต่ต้นเกมเลยเนี่ยมันก็อาจจะดีกว่าไหมก็อันนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันนะฮะส่วนเกมลูกตัวลูก3คนนะผมมองว่าตัวลูก3คนนะฝั่งขวาเนี่ยควรมากๆจะเป็นซาก้าถ้าหากว่าซาก้าลงไหวนะตอนนี้มันยังไม่ได้มีการอัปเดตอาการบาดเจ็บซาก้าแต่อย่างใดนะแต่ผมเชื่อว่าอาจจะไม่ได้หนักมากหรอกนะครับผมเชื่อว่าอาจจะไม่ได้หนักมากนะถ้าหากว่าซาก้าลงไหวนะครับฝั่งขวายังไงก็ควรเป็นซาก้าเปเป้พักก่อนเปเป้ต้องน้องต้องพักก่อนนะเปเป้พักก่อนนะแบบมิลลี่นะครับพักก่อนไม่ควรลงนะครับเปเป้ไม่ไหวนะฮะในส่วนของเพลย์เมกเกอร์ตัวลุกเกมลุกนะผมมองว่าควรจะเป็นมาร์ตินโอเดการ์ดนะครับผมทางซ้ายนะครับผมมองว่าควรเป็นโอบาเมยองนะครับโอบาเมยองเนี่ยควรที่จะกลับมาเล่นทางปีกซ้ายได้แล้วนะครับผมและหน้าเป้าแน่นอนยังไงก็ต้องเป็นลากาเซตสำหรับผมนะเพราะลากาเซตพักหลังนี่สิ่งที่กลับมาและก็คือแน่นอนในเรื่องของสภาพร่างกาย1เขากลับมามากขึ้นความมั่นใจเขากลับมาแล้ว2เพราะเขายิงประตูได้นัดล่าสุดแล้วก็เราสิ่งอย่างนึงที่เราเห็นจากลากาเซตก็คือในส่วนของแพชชั่นลากาเซตมีแพชชั่นที่สูงมากสูงปี๊ดเลยนะครับผมซึ่งในสถานการณ์ที่ทีมประสบปัญหาแบบนี้อยู่ผมมองว่าการที่มีนักเตะแพชชั่นสูงแบบลากาเซตเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะครับผมซึ่งผมมองว่าถ้าหากว่าลากาเซตได้ลงตัวจริงเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็น่าจะช่วยกระตุ้นทีมได้เยอะนะครับผมและอีกอย่างนึงก็คือในส่วนของการสร้างสรรค์เกมลุกอ่ะคือลากาเซตมันเป็นนักเตะที่สามารถที่จะเป็นตัวจบสกอร์ก็ได้แต่ทักษะสไตล์การเล่นของเขาอ่ะเขาจะเป็นกองหน้าประเภทที่ลงมารับบอลต่ำลงมาทำเกมเองได้แต่ไม่หนักขนาดเท่าเฟอร์มิโน
ไม่หนักเท่าเป็นเฟลนายขนาดนั้นแต่เป็นกองหน้าที่ลงมาทำเกมได้ใช่ไหมและเขามักที่จะมีการเล่นประสานงานกับเพื่อนได้ดีอย่างที่เราเห็นกันในเกมกับพาเลทที่เขามีจังหวะจ่ายสวยๆให้อบาเมยองให้เพื่อนอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งถ้าหากว่าลากาเซตลงมาผมมองว่าจะทำให้ในส่วนของการสร้างสรรค์เกมลุกเนี่ยมันจะหลากหลายมากขึ้นบวกกับถ้าหากว่ากองกลางตัวลุกเนี่ยเป็นมาร์ตินโอเดกาเนี่ยผมมองว่ามันจะช่วยกันสร้างสรรค์ได้ดีมากขึ้นและอบาเมยองเนี่ยถ้าหากว่าเขาได้กลับไปเล่นทางริมเส้นฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะทำให้หนึ่งเลยคือเขาไม่ต้องโดนประกบ2ประกบ3เหมือนเวลาเล่นหน้าเป้าโอบาเมยองเป็นนักเตะประเภทที่ใช้ความเร็วแม้ว่าปัจจุบันมันอาจจะไม่ได้เร็วเหมือนแต่ก่อนแล้วนึกออกไหมมันอาจจะไม่ได้เร็วเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่สไตล์การเล่นของเขาก็ยังเหมือนเดิมคือใช้ความเร็วเล่นกับหลายกองหลังต้องนักเตะประเภทนี้คือมันต้องการพื้นที่ในการเล่นบ้างนะฮะแต่ถ้าหากว่าวันไหนโอบาเมยองแล้วไปเล่นกองหน้าเป้าอย่างเงี้ยแล้วเจอทีมรับลึกอะที่มันมีพื้นที่ในเกมลุกน้อยอ่ะโอบามักที่จะหายไปจากเกมเพราะว่าโอบาจะเป็นกองหน้าประเภทที่คอยหาช่องอ่ะมากกว่าที่จะมาเล่นเล่นร่วมกับเพื่อนเข้าใจป่ะมันจึงทำให้เราเห็นว่าเนี่ยในเกม2เกมหลังสุดเนี่ยโอบาเมยองถึงหายไปจากเกมก็เพราะว่าส่วนหนึ่งสไตล์การเล่นของเขาอ่ะมันเป็นกองหน้าสไตล์ที่เล่นกับลายกองหลังอยู่แล้วไม่ใช่กองหน้าที่เล่นประสานงานกับเพื่อนดีเท่าลากาเซตนึกออกไหมและการที่เขากลับไปเล่นริมเส้นอ่ะมันจะทำให้เขามีพื้นที่มีสเปซมากขึ้นจากเวลาที่จะโดนประกบ2คนโดยคู่เซนเตอร์ฮาร์ปอ่ะมันจะเหลือประกบแค่ตัวเดียวก็คือในส่วนของแบ็คขวาใช่ป่ะมันก็อาจจะทำให้โอบาเมยองเนี่ยชนะการโจมตีอะไรได้มากขึ้นนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในส่วนของการประสานงานกับคิเลียนเทียนี่นะครับคือโอบาเมยองกับเทียนี่เนี่ยเราก็เคยเห็นกันมาแล้วว่าเขาทั้งคู่เนี่ยค่อนข้างที่จะประสานงานกันได้ดีนะครับผมซึ่งผมมองว่าน่าจะดีที่สุดแล้วล่ะที่เล่นร่วมกันกับเทียนี่อ่ะไม่ว่าจะเป็นตอนที่เอาซาก้าไปเล่นทางซ้ายกับเทียนี่ผมมองว่าก็ยังไม่ดีเท่าตอนที่เป็นโอบาไปเล่นทางซ้ายนะซึ่งถ้าหากว่าโอบากลับเล่นทางซ้ายอ่ะมันอาจจะส่งเสริมให้เทียนี่เนี่ยกลับมาฟอร์มดีขึ้นด้วยก็ได้นะเออประมาณนี้นะครับที่ผมคิดนะครับส่วนเอมิลสมิธโรนะที่ผมคิดว่าทำไมถึงไม่ควรลงนะครับซึ่งผมไม่ได้คิดว่าไม่ควรลงผมคิดว่าลงก็ได้แต่ว่าถ้าหากว่าจะเล่นแผน 4-2-3-1 อ่ะยังไงเบอร์10มันก็ต้องเลือกสักคนหนึ่งแล้วบวกกับกองหน้าเนี่ยมันเป็นลากาเซตอยู่แล้วอ่ะถ้ามันควรจะเป็นลากาเซตอยู่แล้วใช่ไหมมันทำให้สำรองทีเนี้ยมันก็จะมีโอบาที่เล่นทางซ้ายได้กับสมิธโรที่เล่นทางซ้ายได้เช่นกันแต่ผมสังเกตว่าสมิธโรในเกมกับไบรตันหรือในเกมกับพาเลทเองเนี่ยพอเขาได้มาเล่นทางซ้ายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเขามีความเป็นเบอร์10อ่ะเป็นเพลย์เมคเกอร์มากกว่าริมเส้นจ๋านึกออกแบบมันทำให้เวลาขึ้นเกมลุกเนี่ยมันไม่แตกต่างเท่าที่ควรซึ่งถ้าหากเป็นโอบาเมยองเนี่ยการตัดยิงหรือการกระชากไปเปิดเนี่ยมันจะมากกว่าซึ่งมันเป็นสิ่งที่ตัวริมเส้นเนี่ยควรจะทำได้ดีใช่ไหมซึ่งผมมองว่าถ้าหากว่าลองเปรียบเทียบคอมเพลกันแล้วอ่ะระหว่างโอบาเมยองกับสมิธโรเนี่ยถ้าหากว่าต้องเลือกใครสักคนเอามาเล่นฝั่งซ้ายอ่ะผมว่าควรเป็นโอบาเมยองมากกว่าซึ่งก็อาจจะเป็นโอกาสดีที่ทำให้สมิธโรอาจจะได้พักบ้างนะครับผมแล้วก็อาจจะทำให้น้องเนี่ยมีความกระหายมากขึ้นมีความอยากลงเล่นมากขึ้นแล้วพอน้องกลับมาได้ลงเล่นเนี่ยน้องอาจจะทำได้ดีก็ได้นะในอนาคตใช่ไหมก็ต้องมีการสับเปลี่ยนกันบ้างนะครับผมประมาณนี้สำหรับตัวจริงนะในเกมหน้าแล้วก็ในส่วนของการคาดเดารูปเกมนะครับคาดเดารูปเกมอย่างที่เกริ่นไปต้นคลิปนะครับที่บอกว่ามันเป็นเกมที่ไม่ง่ายแน่นอนเพราะว่าแอสตันวิลล่าอย่างที่ทุกคนเห็นกันว่าปีที่แล้วเขาชนะเราทั้งไปทั้งกลับเลยนะมันจริงอยู่ว่าที่ตอนนี้เขาไม่มีแจ็คกิลิตแล้วนะครับเขาไม่มีแจ็คกิลิตที่ถือว่าเป็นตัว S ของทีมเขาแล้วก็จริงนะครับแต่เขาก็ได้นักเตะใหม่มาเยอะนะเสริมทีมมาเยอะเช่นกันนะไม่ว่าจะเป็นเอมาริโนบูเอนเดียนะครับหรือแม้กระทั่งเดนเนอิงนะครับและปัจจุบันโอลิวัตกินเองเขาก็กลับมาแล้วนะก็ลงตัวจริงแล้วก็มีการทำประตูได้แล้วเช่นกันนะฮะซึ่งผมมองว่ามันอันตรายมากๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือแอสตันวิลล่าจุดเด่นของเขาอะจุดเด่นของเขามันอยู่ที่การโจมตีแบบทางริมเส้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบูเอนเดียเองหรือแม้กระทั่งเอามันจะมีใครนะดาวลูกของวิลล่าที่เล่นริมเส้นเก่งๆอะผมลืมชื่อเดี๋ยวนะไอ้จาคอบแลมซี่จาคอบแลมซี่เด็กคนเนี้ยผมมองว่าเก่งนะเป็นเด็กที่เก่งนะครับผมแล้วก็ปัจจุบันในช่วงหลังเนี่ยไอ้เจ้า
ไอ้เจ้าแรมซี่เนี่ยมันได้โอกาสเล่นมากขึ้นมากๆนะแล้วเขาก็มักที่จะทำได้ดีมากๆนะครับผมซึ่งผมมองว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องระวังในส่วนของการโจมตีทางริมเส้นซึ่งอย่างที่ทุกคนเห็นกันว่าในพักหลังนี้เวลาเทียนี่หรือแม้กระทั่งโทมิยาสึเองโดนโจมตีทางริมเส้นบ่อยๆเนี่ยถ้าเกิดเป็นการดวลหนึ่งๆอ่ะผมไม่ค่อยกลัวไม่ค่อยกลัวเลยทั้งเทียนี่ทั้งโทมิยาสึเลยผมเชื่อว่าการดวลหนึ่งๆเนี่ยทั้งคู่สามารถที่จะเอาชนะได้สู้ได้ดีไม่ต้องกลัวแต่ที่กลัวคือเวลาที่เขาลุม 2-1 เนี่ยเวลาที่ปีกเขาขึ้นมาแล้วมีการแบ็คเขาขึ้นมาช่วยเนี่ยมีการโอเวอร์แลปเข้ามาเนี่ยมักจะเป็นปัญหาเพราะว่าส่วนหนึ่งเองอาร์เซนอลตั้งแต่ริมเส้นเนี่ยอย่างในเกมกับคริสตัลพาเลซอ่ะพอเปเป้มาเป็นริมเส้นใช่ป่ะเราโอเคเราเห็นว่าในช่วงต้นเกมเปเป้มันลงมาช่วยเล่นเกมรับบ้างและทำได้ดีใช่ไหมแต่พอเล่นไปเล่นมาเปเป้มันเริ่มหายแล้วพอมันหายอ่ะโทมิยาสึมักจะโดนโจมตี 2-1 เป็นประจำซึ่งโทมิยาสึเนี่ยจุดเด่นของเขาแน่นอนคือในเรื่องของเล่นเกมรับลูกกลางอากาศใช่ไหมการดักบอลอะไรแบบนี้อย่างที่บอกไปว่าการดวล 1-1 เนี่ยผมเชื่อว่าเขาสู้ได้แน่นอนแต่เวลาการดวล 2-1 เนี่ยมันลำบากมากขึ้นเพราะโทมิยาสึเองเขาไม่ได้เป็นนักเตะที่มีในเรื่องของความคล่องตัวอะไรมากและเวลาที่โดนทำชิ่งกัน 1-2 เนี่ยมันมักที่จะทำให้เสียเหลี่ยมได้ง่ายเสียเหลี่ยมได้ง่ายๆโทมิยาสึมักจะโดนกระชากโดนแตะหลบโดนนักเตะประเภทแบบทักษะดีๆเนี่ยโจมตีได้ง่ายเพราะว่าเขาไม่ได้โดดเด่นเรื่องความคล่องตัวอะไรมากซึ่งตัวนี้ผมค่อนข้างที่จะเป็นห่วงโทมิยาสึนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ต้องระวังมากๆเลยก็คือในส่วนของกองหน้าเขาโอลิเวอร์วัตกินนะครับวัตกินเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปในรายการกุนเนอร์คลับนะครับผมว่ามันมีอยู่ตอนนึงที่เขาถามว่าถ้าได้กองหน้าคนใหม่เนี่ยอยากได้ใครระหว่างวัตกินกับโดมินิกคันเวิร์ดเลวินใช่ไหมพี่ๆหลายคนเขาก็ตอบว่าอยากได้คันเวิร์ดเลวินนะแต่ผมเนี่ยตอบว่าอยากได้วัตกินนะครับเพราะผมมองว่าวัตกินเขาเป็นกองหน้าประเภทที่เล่นกับเพื่อนได้ดีมากๆเล่นร่วมกับทีมเนี่ยได้ดีนะครับผมเขามีการลงมาเชื่อมเกมที่ดีมีการทำเกมที่ดีเป็นตัวจบสกอร์ก็ได้เป็นตัวทำเกมก็ได้เล่นตรงกลางก็ได้เล่นริมเส้นก็ทำได้นะฮะซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นความหลากหลายของวัตกินนะครับผมและอีกอย่างนึงจุดเด่นของเขาก็คือในเรื่องของการหาพื้นที่หาจังหวะการทำประตูนะครับวัตกินมักที่จะไปอยู่ในพื้นที่ที่ทำประตูได้ง่ายบ่อยๆนะฮะถ้าใครสังเกตลูกที่วัตกินยิงเข้าบ่อยๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นลูกที่สวยงามมากมายหรอกมันจะเป็นการแท็บอินธรรมดาเป็นการชาร์จจ่อๆแบบนี้ซึ่งถ้าหากว่าหลายคนมองแค่ตรงนั้นมันก็คิดว่าเอ้ยก็ไม่มีอะไรแค่ยิงเข้าธรรมดาจ่อๆใช่ไหมแต่ว่าต้องลองนึกตามว่าขวาที่เขาจะไปอยู่ตรงนั้นอะทำไมนักเตะคนนึงมันถึงไปอยู่ในพื้นที่ที่มันจบสกอร์ได้ตลอดเลยล่ะเพราะอะไรเพราะว่าเขาอ่ะมีเซนส์ในการหาพื้นที่ดีๆมีการมองมีสายตามีการคิดที่ดีว่าเขาควรจะไปอยู่ตรงไหนในตำแหน่งนี้ในเวลานี้เพื่อนเติมขึ้นมาเนี่ยเพื่อนน่าจะจ่ายไปทางไหนวัตกินมักที่จะคาดเดาได้ดีและได้ถูกต้องซึ่งมันจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาอ่ะยิงประตูได้บ่อยๆซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังในการหาพื้นที่และกองหลังอาร์เซนอลเนี่ยถ้าหากว่าเมื่อไหร่ถ้าหากว่าสติหลุดเมื่อไหร่ไม่ว่าจะเป็นไวท์หรือแม้กระทั่งกาเบียลเนี่ยถ้าหากว่าเมื่อไหร่ผมมองว่าอาจจะโดนวัตกินเนี่ยลงโทษได้เลยนะซึ่งตรงนี้ผมก็ต้องเรียนตรงๆว่าก็ต้องหวังพึ่งแรมเดลที่ต้องคอยสั่งการเพื่อนๆว่าเฮ้ยมึงดูวัตกินมันมาแล้วไอ้ไวท์มึงอย่าเมอไอ้กาเบียลมึงดูไอ้วัตกินมันมาแล้วนี่คือเป็นสิ่งที่ผมมองว่าถ้ามันดีอย่างคือนักเตะประเภทนี้เขามักที่จะเนียนมาใช่ไหมแล้วอาจจะทำให้บางคนเผลอแต่ตำแหน่งโกอ่ะมันจะเห็นว่าใครมันมาทางไหนใช่ไหมและแรมเดลเนี่ยเขามีการสื่อสารที่ดีเขาก็อาจจะบอกเพื่อนได้ดีมากขึ้นก็ต้องเป็นการวัดกันและกันว่าระหว่างเซนส์ของวัตกินกับการสื่อสารของแรมเดลเนี่ยใครจะชนะกว่ากันนะครับผมที่ต้องระวังนะและอีกอย่างนึงก็คือเอมี่มาร์ติเนสคนสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงนะครับผมก็คือเอมี่มาร์ติเนสนะครับผมก็ยังรักเสมอนะครับเอมี่มาร์ติเนสเนี่ยยังไงเขาก็ยังเป็นกันเนอร์เสมอนะมาร์ติเนสเนี่ยเหนียวอย่างที่ทุกคนรู้แม่งเหนียวมากอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพักหลังเนี่ยเขาก็มีการผิดพลาดบ่อยเหมือนกันนะอาจจะมีการเซฟลูกยากเยอะเหมือนกันให้เราเห็นนะแต่ก็หลายครั้งก็มีการพลาดง่ายๆเช่นกันนะครับซึ่งจุดที่แอสตันวิลล่าเนี่ยเขามักที่จะโดนโจมตีอ่ะที่เขา
เขามักที่จะโดนโจมตีอ่ะเขามักจะแพ้นักเตะประเภทที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงอ่ะไม่ว่าจะเป็นไทรอนมิงหรือคอนนี่ฮอสที่ตอนนี้เป็นกองหลังตัวจริงใช่ไหมทั้งคู่เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะรับมือกับการเล่นฟุตบอลโพเทชันได้ดีนะครับก็คือฟุตบอลที่เข้าทำเกมลุกเข้าโจมตีเป็นแบบแผนนะเป็นแพทเทิร์นนะเขามักจะรับมือได้ดีแต่เวลาเขาเจอนักเตะประเภทแบบมีความคิดสร้างสรรค์นะไม่ว่าจะเป็นริยัสมาเลสอะไรแบบเนี้ยเขามักที่จะทำได้ไม่ดีพออย่างในเกมที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นเลยในเกมกับวูฟแฮมตันที่เขาแพ้ใช่ไหมวูฟเนี่ยเป็นทีมที่มีนักเตะที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นดานิเอลโพเดนและอูคิมิเนสหรือแม้กระทั่งอดามาตาโอเล่นะครับนักเตะเหล่านี้เขามักที่จะมีจังหวะพิเศษจังหวะมาตาจันน่ะที่แบบเกมตื้อๆเนี่ยอยู่ดีแม่งเลี้ยงไปดื้อๆเลยอย่างที่เราเห็นกันในที่อดามาทำบ่อยๆนักเตะแบบนี้กองหลังวิลล่าเนี่ยเขามักที่จะผิดพลาดบ่อยมักที่จะรับมือได้ไม่ดีพอซึ่งตรงเนี้ยพอผมกลับมามองในทีมเราแล้วอะไม่น่าเชื่อวะผมกลับรู้สึกว่าถ้าหากว่าเปเป้ลงอะมันอาจจะทำอะไรได้มันอาจจะโจมตีวิลล่าได้ก็ได้นะเพราะเปเป้เป็นนักเตะที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงนะครับผมแต่ก็ต้องยอมรับว่าในฟอร์มปัจจุบันเนี่ยต่อให้เองอะเปเป้เองจะมีฟอร์มมีความสามารถเฉพาะตัวสูงขนาดไหนอะแต่ฟอร์มเองแบบเนี้ยเองก็ไม่เอาชนะเขาไม่ได้หรอกดังนั้นผมจึงมองว่าเกมลุกของอาร์เซนอลเนี่ยมันก็ยังต้องมีการเข้าทำเป็นแพทเทิร์นแน่นอนนะครับเป็นแพทเทิร์นแน่นอนซึ่งตรงนี้ก็ต้องเป็นการวัดกันแล้วว่าแพทเทิร์นเกมลุกของอาร์เซนอลเนี่ยจะสามารถโจมตีกองหลังของวิลล่าได้ไหมนะครับผมซึ่งผมมองว่ายากอย่างที่บอกไปผมคิดว่ายากมากๆนะครับที่เราจะโจมตีวิลล่าได้อะซึ่งผมเกมเนี้ยผมมองว่ามีสิทธิ์ที่จะออกเสมอสูงนะครับผมถ้าให้ผมคาดเดาสกอร์นะผมคิดว่าอาจจะเสมอซึ่งมันไม่ดีอ่ะผมอยากชนะแน่นอนทุกคนอยากชนะอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าให้คิดจริงๆให้ลองวิเคราะห์จริงๆอ่ะผมคิดว่าน่าจะเสมอว่ะนะครับผมเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นว่าตอนนี้ฟอร์มเราก็ไม่ได้ดีนะครับเกมลุกเราไม่ได้เรื่องแล้ววินล่าเนี่ยเกมรับเขาอ่ะอย่างที่บอกไปว่าเกมรับเขาก็เหนียวนะก็เหนียวนะถ้าหากวันไหนเอมี่ผีเข้าขึ้นมาเนี่ยยิงเขายากมากนะนะครับผมคิดว่าเกมนี้อาจจะออกเสมอได้นะครับเสมอ 0-0 แล้วกันยิงกันไม่ได้ 0-0 จบแบบจืดๆเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับแล้วก็เดี๋ยวในช่วงนี้ก็จะเป็นในช่วงของถามตอบแล้วกันนะในช่วงของถามตอบนะสบายๆนะครับมีใครถามอะไรกันไหมตอนนี้เป็นช่วงที่แบบหมดแล้วเรื่องที่ผมเตรียมมาพูดก็หมดแล้วประมาณนี้คุยกันชิวๆสบายๆนะครับผมก็ตอนนี้เป็นช่วงถามตอบนะใครมีคำถามอะไรก็ถามกันมาได้นะคุยกันชิวๆนะครับวัตกินดูบึกขวาเลวินไหมครับบึกขวาไหมผมมองว่าใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าคันวัตเลวินเนี่ยอาจจะสูงมากกว่าวัตกินหน่อยนะครับผมวัตกินอาจจะมีความเตี้ยมีความตันมากกว่าหน่อยแต่ว่าในเรื่องของสภาพร่างกายความบึกบึนเนี่ยผมว่าอาจจะพอกันนะครับวัตกินนี่บางจังหวะเหมือนร่างทรงโอบาเหมือนกันนะใช่ครับผมมองว่ามีความคล้ายนะครับคล้ายๆนะครับพี่โคตรเสียดายเอดูอาถ้าซื้อมาแต่แรกเรื่องกองหน้าคงไม่ต้องคิดมากก็เสียดายนะครับผมก็เสียดายเอดูอาร์มากเช่นกันเพราะผมคิดว่าเอดูอาร์เนี่ยเหมาะกับทีมเรามากๆเช่นกันนะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นกองหน้าที่จะรอจบสกอร์อย่างเดียวอ่ะเขาสามารถที่จะลงมาทำเกมได้ซึ่งผมก็เรียนตามตรงว่าก็ไม่เข้าใจว่าทำไมทีมถึงไม่ซื้อนะแต่ในความไม่เข้าใจอ่ะมันก็มีความเข้าใจเช่นกันทะเลาะกับตัวเองอยู่ตอนนี้บ้าไปแล้วนะครับก็คือไม่เข้าใจว่าทำไมมึงไม่ซื้อใช่ไหมแต่ก็เข้าใจว่าก็มันมีนักเตะที่ต้องซื้ออีกหลายคนน่ะมันยังมีหลายคนที่ต้องซื้อก็เสียดายเรียนตรงๆก็เสียดายนะครับผม เนี่ยใช่ครับพี่ออสพูดถูกก็คือเนี่ยปัญหาคือเราปล่อยลากากับเอ็ดดี้ไม่ได้คือใช่ครับอันนี้ใช่มากๆเลยผมมองว่ากองหน้าเนี่ยในตลาดที่ผ่านมาผมมองว่าทีมอ่ะพร้อมที่จะซื้อแน่นอนถ้าหากว่าปล่อยคนใดคนหนึ่งเนี่ยไปได้ไม่ว่าจะเป็นลาการหรือเอ็ดดี้เนี่ย
ถ้าหากว่าปล่อยไปได้เนี่ยผมคิดว่าทีมควรจะซื้อแน่นอนแต่พอในที่เนี้ยมันปล่อยไม่ได้อ่ะพอมันปล่อยไม่ได้แล้วแน่นอนหนึ่งก็คือในเรื่องของสล็อตตำแหน่งเก่ามันยังอยู่กัน 3-4 คนเนี่ยแล้วถ้าไปซื้อใหม่มาอีกเนี่ยมันก็จะเกิดเรียกว่าการเรียกว่ายังไงอ่ะคือพอโอกาสลงเล่นเนี่ยมันก็จะน้อยมากขึ้นใช่ไหมเพราะว่าด้วยตำแหน่งกองหน้าเป้ามันลงได้แค่คนเดียวอย่างเงี้ยถ้าหากว่ามีตัวสำรองเยอะมากๆอ่ะเยอะเกินไปอ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ดีกับทีมใช่ป่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแบกค่าใช้จ่ายเองและอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของจำนวนค่าตัวจำนวนเงินเนี่ยแหละก็ถ้าพอเราปล่อยไม่ได้อ่ะมันก็ไม่ได้มีเงินเข้ามาใช่ไหมและมันไม่ใช่แค่ว่าไม่มีเงินเข้ามานะคือถ้าหากว่าปล่อยเอ็ดดี้อ่ะผมมองว่าได้ค่าตัวมากอยู่เช่นกันใช่ไหมค่าเหนื่อยก็ลดไปจำนวนหนึ่งแต่ถ้าหากว่าปล่อยลากาเซตไปได้อ่ะโอเคค่าตัวอาจจะไม่ได้มากเท่าเอ็ดดี้นะผมรู้สึกว่าแต่สิ่งหนึ่งที่จะได้คืนมาก็คือในเรื่องของค่าเหนื่อยใช่ไหมเพราะลากาเซตรับอยู่เป็นแสนปอนด์เช่นกันซึ่งตรงเนี้ยถ้าหากว่าเราไม่ได้ปล่อยใครไปเลยแล้วเราดึงเข้ามาใหม่อ่ะมันก็จะทำให้ทีมรับภาระมากเกินไปซึ่งผมมองว่าทีมอาจจะไม่พร้อมที่จะรับภาระมากขนาดนั้นนั่นยังเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมทีมถึงไม่ซื้อกองหน้าในตลาดที่ผ่านมานะครับผมก็รอดูปีใหม่แหละนะว่าจะปล่อยไปได้ไหมทั้งสองคนนี้ถ้าหากก็ปล่อยไปได้สักคนหนึ่งผมเชื่อว่าอาจจะได้เห็นกันนะครับในปีใหม่สักคนหนึ่งนะแต่ผมมองว่าปีใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่ปล่อยทั้งคู่หรอกอาจจะยังเก็บไว้อยู่นะครับผมแล้วก็อาจจะไปแก้ปัญหาอื่นมาก่อนไหมเช่นกองกลางเนี่ยเป็นปัญหาหนักที่เราต้องเจอเลยนะครับยิ่งในช่วงปีใหม่เนี่ยที่ไม่มีปาเต้กับเอลเนนี่แม่งจะเหลือแค่เอ็ดดี้นะมาเล่นนายกับโลคองก้าแม่งไม่พอแน่นอนนะครับผมเพราะชาก้าก็ยังเจ็บอยู่ใช่ป่ะมันไม่พอแน่นอนนะครับมกราเนี่ยยังไงกองกลางก็ต้องซื้อนะหรืออาจจะยืมก็ได้สักคนหนึ่งเอามาก่อนนะครับจำเป็นมากๆจำเป็นมากๆนะครับประมาณนี้นะทำไมโทรศัพท์ผมคอมเมนต์มันไม่ขึ้นเลยวะเลยต่อเพื่อนๆไม่ได้เลยคิดว่ากองหน้าที่เราจะได้ในตลาดรอบหน้าคิดว่าเป็นไม่ได้คิดว่าจะได้ใครเหรอในรอบหน้าเหรอเนี่ยผมมองว่าเนี่ยวัตกินเนี่ยมีโอกาสเช่นกันนะครับพูดถึงอ่ะเพราะว่ามันหนึ่งเลยอ่ะสเปคเนี่ยผมมองว่าวัตกินเนี่ยเหมาะเพราะว่าเป็นนักเตะที่ไม่ได้สเปคสูงจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้แย่จนเกินไปและอีกอย่างคือเขาปรับตัวกับอังกฤษได้แล้วไม่ต้องปรับตัวอะไรมากและได้โฮมโกลด้วยถือว่าเป็นช้อยที่ดีเลยนะผมมองว่านะครับผมวัตกินเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะครับซื้อเข้าแต่ไม่ปล่อยออกสควอดเดฟมันพังกันพอดีใช่ครับมันไม่ใช่สิ่งที่ใครหลายทีมเขาจะต้องทำกันน่ะมันไม่ใช่เป็นทีมที่บ้าบอมันไม่ใช่เกมนึกออกป่ะมันไม่ใช่เกมที่แบบจะซื้ออย่างเดียวตั้งแต่เก่าก็เอาดองไว้อย่างนั้นไม่เป็นไรไม่ลงก็ไม่เป็นไรเอาตั้งแต่ใหม่ลงอะไรแบบนี้มันไม่ใช่มันคือชีวิตจริงมันมีความรู้สึกนึกคิดมันมีเรื่องของอารมณ์มีเรื่องของสภาพบรรยากาศนึกออกป่ะซึ่งมันต้องบริหารให้ดีนะครับมันต้องบริหารให้ดีเรื่องแบบนี้ด้วยนะฮะอาจารย์บอสบอกว่าเอดูอาร์ผมมองว่าเอ็ดดี้เอ็นเคเทียสามารถเล่นได้คล้ายๆกันครับแต่ถ้าปล่อยได้อาจจะได้มาถ้าไม่ได้เลือกเก็บเอ็ดดี้ไว้ก็ยังไม่เสียหายครับได้โฮมโกลเอ็ดดี้เอ็นเคเทียตอนนี้ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับอาจารย์บอสเขาน่าจะอยู่ในโควต้าของโฮมโกลแล้วนะเขาน่าจะอายุเกิน21แล้วนะครับผมเกินโควต้าอายุ21แล้วน่าจะอยู่โฮมโกลแล้วนะครับซึ่งถ้าใครจำได้ในไลฟ์เนี่ยผมเคยพูดนะแล้วผมก็จะพูดอีกครั้งนะว่าผมคิดว่าเอ็ดดี้ควรเก็บไว้นะหลายคนอาจจะไม่ชอบเอ็ดดี้นะแต่ผมรู้สึกว่าเอ็ดดี้ควรเก็บไว้มากๆนะครับเพราะว่า1เลยโฮมโกลอ่ะแน่นอน2เลยด้วยความเป็น DNA สโมสรอีกอย่างนึงคือเอ็ดดี้ผมมองว่าเอ็ดดี้เขาสามารถที่จะพัฒนาไปได้มากกว่านี้เอ็ดดี้ผมเชื่อว่าเอ็ดดี้เขาพัฒนาไปได้มากกว่านี้แน่นอนนะฮะซึ่งถ้าหากว่าเขาได้รับโอกาสที่เหมาะสมอยู่ในฟอร์มที่ดีเนี่ยผมมองว่าพัฒนาไปได้ผมก็อยากให้ต่อสัญญาเอ็ดดี้มากเลยแล้วก็อยากให้ปล่อยลากาเซตมากเพราะว่าเรื่องของอายุของอะไรแบบนี้นะครับผมกองกลางคิดว่าใครน่าสนใจครับส่วนตัวผมแอบเชียร์ฟันเดอร์เบคของแมนยูโอ้อาจารย์โบสฟันเดอร์เบคเลยเหรอครับผมว่าแมนยูเขาไม่น่าปล่อยมาให้หรอกนะครับอาจารย์โบสเพราะว่าแมนยูเขาน่าจะยื่นอาวุธให้คู่แข่งนะครับผมสำหรับผมนะแต่ถ้าหากว่าลองนึกว่าได้มาเนี่ยผมมองว่าแจ่มเลยนะเวลิกูเลยฟันเดอร์เบคนะครับ แต่ถ้าหากว่าเลือกได้คนนึงเหรอครับอาจารย์โอ้โหนึกไม่ออกเหมือนกันนะว่าแบบจะเป็นใครอ่ะถ้าหากว่าเลือกได้แบบ
ตามใจนึกเลยนะอ่ะผมอยากได้รูเบนเนเวสมากๆอยากได้รูเบนเนเวสมากๆนะครับแต่ก็เชื่อว่ายากแน่นอนยากแน่นอนด้วยวูฟเขาก็ไม่อยากที่จะเสียนักเตะอยู่แล้วใช่ไหมแล้วบวกกับมันเป็นในส่วนของกลางฤดูกาลเนี่ยเขาปล่อยนักเตะไปเขาก็อาจจะไม่พร้อมที่จะหานักเตะใหม่มาแทนใช่ไหมซึ่งสเปคเราเนี่ยถ้าหากว่าจะเป็นการซื้อเลยเนี่ยอาจจะต้องเป็นการตัวท็อปของลีกอื่นแบบเนี้ยนะครับผมตอนนี้ผมนึกก่อนนะเดี๋ยวนึกก่อนนะกองกลางเหรอมันมีคนหนึ่งอ่ะที่ผมนึกขึ้นมานึกชื่อขึ้นมาได้เลยอ่ะผมรู้สึกว่าผมอยากได้อ่ะมาเซโลโบโซวิชรู้จักปะรู้จักดีอยู่อินเตอร์อ่ะครับอาจารย์โบโซวิชอ่ะผมมองว่าโบโซวิชเก่งเป็นนักเตะที่เก่งนะครับผมแล้วก็ผมเชื่อว่าอินเตอร์เขาพร้อมขายนะแต่ผมคิดว่าโบโซวิชไม่น่ามาทีมเราอ่ะโบโซวิชเขาอยู่ทีมลุ้นแชมป์แล้วเขาก็สามารถที่จะย้ายไปทีมที่ลุ้นแชมป์ได้นะฮะด้วยโปรไฟล์ของเขาอ่ะเขาสามารถไปทีมที่ดีกว่าเราได้นะครับผมแต่ถ้าหากว่าเลือกได้ผมอยากได้อย่างเนเวสกับโบโซวิชเนี่ยผมมองว่าโอเคเลยนะครับโบโซวิชชอบมากโบโซวิชอีกคนนึงก็เซนซี่สเตฟานโนเซนซี่ของ AC มิลานอินเตอร์มิลานนี่ก็ดีนะครับผมแต่ว่าเซนซี่นี่ก็มีปัญหาการบาดเจ็บบ่อยใช่ไหมแล้วก็มันก็มีคนหนึ่งที่ผมคิดว่าคนนี้ตอบโจทย์มากๆเก่งเลยแหละฟองเคซิเย่ของ AC มิลานกองกลางตัวดำๆอ่ะโอ้โหคนนี้เก่งโคตรเก่งเลยครับฟองเคซิเย่เนี่ยและสัญญาจะหมดปีนี้ด้วยนะพร้อมย้ายด้วยแต่เคซิเย่เนี่ยถามว่าเก่งแต่ผมอยากได้ไหมผมพูดเลยว่าผมไม่อยากได้มารู้ป่ะเพราะอะไรเคซิเย่เนี่ยเขามีปัญหากับทีมอยู่ตอนนี้มีปัญหากับเอซิมิลานอยู่นะครับคือด้วยความที่เอซิมิลานอ่ะเขาเสียดอนนารูม่าไปใช่ไหมเขาก็ต้องการที่จะเก็บคิซิเย่ไว้เพราะถือว่าเป็นเอสของทีมนะตอนนี้นะครับผมโดยไม่อยากที่จะเสียไปถ้าผมจะไม่ผิดผมได้ฟังพี่ไอศูนย์นะครับผมไอศูนย์ชาแนลนะครับผมเขาไลฟ์แล้วเขาพูดถึงคิซิเย่เนี่ยแหละเขาบอกว่าถ้าผมจะไม่ผิดนะประมาณว่าไอสัญญามันจะหมดเนี่ยแหละและคิซิเย่เนี่ยมันก็ขอค่าเหนื่อยจำนวนหนึ่งจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่ใช่ไหมสมมติว่าเป็นแสนปอนด์นะแล้วขอเอทิมิลานก็คิดนิดนึงปุ๊บคิดปุ๊บอ่ะตกลงผมให้เคซี่เอาไปเลยแสนปอนตามคุณขอผมให้ไปเลยพอเอซีให้ปุ๊บมันหัวหมอมันบอกผมไม่เอาแล้วผมเอาแสนสองเอซีพลังก็คิดอีกโอ้มันขอเพิ่มอีกแล้วแสนสองคิดไปคิดมาอ้าวเอากูให้อ่ะไอเคซี่แสนสองกูกัดฟันให้เลยแสนสองพอให้แสนสองปุ๊บมันจะเอาเพิ่มอีกพอเอาเพิ่มอีกเอซีพลังบอกมีคนเดียวละที่จะให้มึงได้ก็คือป๋ามึงประมาณนี้ครับผมก็คือมันค่อนข้างที่จะสื่อคือมันค่อนข้างที่จะเป็นนักเตะที่มีปัญหาเรื่องแบบนี้พอสมควรซึ่งผมรู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับทีมตอนนี้ที่จะมีนักเตะแบบนี้ซึ่งผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเกนดูซี่อ่ะที่จะเข้ามาแล้วจะเป็นปัญหาให้กับทีมอ่ะก็เลยคิดว่าไม่อยากได้แต่เก่งไหมมันเก่งเคซิเย่เนี่ยโคตรเก่งเลยนะครับผมรูเบนเนเวสเหรอใช่ปล่อยโอกาสปล่อยยากมากครับผมเนเวสเนี่ยวูฟปล่อยยากมากแน่นอนอ๋อพี่ก๊อตเขาก็อยากได้ใช่ไหมครับโบซวิชนะใช่ผมมองว่าเก่งนะโบซวิชเนี่ยเก่งเป็นนักเตะที่เก่งเลยแหละผมมองว่าเป็นนักเตะที่เก่งแล้วก็กึ่งอันเดอร์เรทนะกึ่งอันเดอร์เรทไม่ค่อยได้รับการพูดถึงมากพอนะครับกิมมาเลสของลียงจะมาไหมครับผมมองว่าจะมาไหมผมมองว่าไม่มาครับแล้วก็ไม่เหมาะด้วยผมมองว่ากิมมาเลสเนี่ยมันค่อนข้างมีความคล้ายกับปาเตนะครับมีสไตล์การเล่นมีทักษะการเล่นเนี่ยคล้ายกับปาเตนะครับผมคล้ายกับปาเตแต่ว่าผมก็นั่นแหละด้วยความที่มันคล้ายกันเกินไปอ่ะนะมันก็จะไม่ต่างกับเอลนี่กับปาเตประมาณเนี้ยครับผมจึงมองว่าไม่เหมาะผมอยากได้นักเตะที่สามารถที่จะครบเครื่องอ่ะกึ่งบ็อกทูบ็อกอ่ะเนี่ยโบโซวิชเนี่ยเห็นภาพที่สุดแล้วโบโซวิชหรือถ้าหากว่าเปรียบในพรีเมียร์ลีกนะว่าควรเป็นใครนะนี่เลยนึกขึ้นมาตอนนี้เลยเนี่ยคนในภาพเนี่ยมีไหมเดี๋ยวลองนึกภาพลองเลื่อนภาพให้ดูนะครับมีไหมวะผมเอาภาพมาไหมวะของแอสตันวิลล่าลองเดาได้ไหมครับอ่ะพี่ๆลองเดากันมาหน่อยไหมว่าผมอยากได้ใครของวิลล่า
ผมว่าเดาไม่ยากหรอกวินล่าคนนี้เก่งมากมีภาพนี้นี่เบอร์7คนนี้ครับจอห์นแม็กกินโอ้โหคนนี้แหละถ้าหากว่าได้มาเนี่ยผมมองว่าเหมาะเลยนะครับของแอสตันวิลล่านะจอห์นแม็กกินนะคือเขาเป็นนักเตะประเภทบล็อกทูบล็อกบล็อกทูบล็อกพลังงานอารมณ์เหมือนเจมิลเนอร์ลองนึกภาพเจมิลเนอร์มันเป็นเจมิลเนอร์ขาซ้ายยิงก็ได้เกมรับก็ได้พลังงานดีนะแต่ว่าทักษะเนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายนะครับผมแต่ว่าในเรื่องของพละกำลังเนี่ยแม็กกินดีมากผมมองว่าเหมาะนะลองนึกภาพยิงคู่กับปาเต้เลยผมมองว่าโคตรเหมาะผมมองว่าโคตรเหมาะแม็กกินเนี่ยนะครับผมไลฟ์อยู่เวสต์แฮมครับพี่ได้แค่ไลฟ์เหรอได้แค่ไลฟ์นู่นให้แมนยูให้เชลซีเขาแย่งกันเถอะเราไม่มีปัญญาไปแย่งเขาหรอกนะครับผมไม่มีปัญญาหรอกแล้วก็อีกคนนึงเควินฟิลิปของลีดนี่ก็ดีนะครับเควินฟิลิปนี่ก็ดีแต่ว่าเช่นกันด้วยชื่อเสียงในตอนนี้ผมมองว่ายังไงก็ลีดน่าจะกดราคาได้มากแน่นอนนะฮะถ้ามองผมคิดว่าถ้าหากว่าสมมุติอาร์เซนอลนะจะไปทุ่มกับฟิลิปนะเอาแม็กกินดีกว่าเอาแม็กกินดีกว่าจริงใช่ไหมครับอาจารย์โบ๊ทแม็กกินน่าสนใจเนาะแต่ก็อาจจะในเรื่องของอายุเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าเขาอายุเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าก็น่าจะมากแล้วแหละน่าจะ26-27แล้วล่ะอาจจะยังถือว่าเป็นวัยที่พีคนะเนาะเป็นวัยที่พีคของนักเตะนะครับยังเล่นได้อีกแหละแม็กกินเนี่ยเหมาะนะครับในพรีเมียร์ลีกนะผมมองว่าเหมาะมากๆนะครับมีใครอีกไหมอ่ะลองมานึกกันเล่นๆดีกว่าทีมอื่นมีใครไหมทีมที่คิดว่าเราน่าจะซื้อได้นะครับเวสต์แฮมไม่ซื้อไม่ได้ซาวด์แฮมป์ตันเหรอเจมส์วอตพาร์คเหรอไม่น่าเหมาะแล้วก็ไม่น่ามาด้วย UR เหรอครับ UR น่าสนใจอยู่ไหมเหรอ UR เนี่ยถามว่าน่าสนใจไหมผมยังมองว่าเขาน่าสนใจอยู่นะครับยังน่าสนใจอยู่นะแต่ผมคิดว่าไม่เหมาะเหมือนกันนะครับเพราะว่า UR เนี่ยเขาเป็นกองกลางเบอร์8ก็จริงนะแต่ผมคิดว่าถ้าหากเอามาเล่นคู่กับปาเต้แล้วอ่ะผมรู้สึกว่าผมอยากได้นักเตะที่ทำอะไรได้มากกว่า UR นิดหนึ่งอะครับผมอยากได้นักเตะพลังงานมากกว่า UR เนี่ยลองนึกภาพแม็กกินกับ UR เนี่ยแหละเห็นภาพชัดที่สุดแล้วแม็กกินเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยดูแม็กกินกันมาบ้างนะครับ UR เนี่ยเขาจะโดดเด่นในเรื่องของเกมลุกทักษะดีเลี้ยงบอลดีใช่ไหมแต่ผมคิดว่าในเกมลุกเนี่ยมันอาจจะยังไม่ต้องไปโดดเด่นมากไหมเราต้องการสมดุลในตำแหน่งกองกลางเนี่ยเราต้องการนักเตะที่มีความสมดุลก่อนทั้งเกมรับเกมลุกใช่ไหมนักเตะพลังงานนักเตะใจสู้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องเฟ้นหาจัดตำแหน่งกองกลางซึ่ง UR อาจจะไม่ตอบโจทย์ตรงนี้นะครับอังเดโกเมสเหรอครับอาจารย์โกเมสก็น่าสนใจนะตอนนี้เขาก็เป็นสำรองอยู่แล้วใช่ไหมก็ไม่แน่นะไม่แน่เหมือนกันนะครับเกนดูซี่เหรอพี่เกนดูซี่เนี่ยอย่างที่ผมโพสต์ไปแหละครับคือเกนดูซี่เนี่ยผมชอบเขานะผมว่าเขาเก่งนะครับเขาเป็นนักเตะที่เก่งเป็นเด็กที่เก่งนะแต่ว่าเกนดูซี่ก็อย่างที่ทุกคนทราบกันคือเขาหัวร้อนแล้วก็แล้วผมขอพูดถึงเกนดูซี่หน่อยแล้วกันนะเพราะว่าเวลาที่ผมโพสเนี่ยหลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะว่าทำไมเอ้ยผมถึงไม่ชอบเกนดูซี่ถึงไม่อยากให้เอากลับมาอะไรประมาณนี้นะครับคือเกนดูซี่อะครับพี่คือเกนดูซี่ครับเขาเป็นนักเตะที่เก่งนะครับและถ้าหาว่าใครเคยติดตามเพจผมนะอันนี้คือไม่ได้ว่าจะเคมหรืออะไรนะแต่หมายถึงว่าผมเคยโดนด่าไงแล้วมันจำฝังใจว่าผมมาโดนด่าเรื่องเกนดูซี่แล้วก็เสียใจแม่งด่าผมว่าผมเป็นติ่งเกนดูซี่ตอนนั้นนะแม่งเอาไปเรื่อยเลยในยุคของอูนายเอเมรี่ครับผมที่เขาเรียกเกนดูซี่ว่าเป็นลูกหลักอะครับเป็นลูกรักอูไนใช่ไหมส่งลงตลอดวิ่งเป็นไก่หัวขาดเนี่ยจำคำนี้ใครเคยเห็นหรือเคยได้ยินไหมคำนี้ผมว่าผมเห็นบ่อยมากในช่วงนั้นนะครับเห็นบ่อยมากว่าเกนดูซี่เนี่ยวิ่งมั่วเป็นไก่หัวขาดวิ่งอะไรของมันนักหนาอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมมองว่าเกนดูซี่อ่ะสิ่งที่โดดเด่นมาจากเขาเลยอย่างแรกที่เห็นเลยก็คือในส่วนของแพชชั่นพลังงานสองอย่างนี้แพชชั่นกับพลังงานเป็นสิ่งที่เกนดูซี่มีและเหมาะมากๆกับทีมตอนนี้นะครับและเป็นสิ่งที่เขาโดดเด่นมาตลอดนะครับ
แต่ด้วยความที่พอมีแพชชั่นเนี่ยมันมากเกินไปเนี่ยบางครั้งมันล้นนะครับมันล้นและบางอย่างเนี่ยครับมันต้องการความบาลานซ์ต้องการความพอดีมันมากเกินไปมันก็ไม่ดีมันน้อยเกินไปมันก็ไม่ดีซึ่งแพชชั่นของเกนดูซี่เนี่ยผมมองว่ามันมากเกินไปซึ่งมีแพชชั่นมันดีแต่ในส่วนของการแสดงออกนะครับเกนดูซี่เขามักจะแสดงออกโดยการหัวร้อนไม่ว่าจะเป็นหัวร้อนกับคำตัดสินหัวร้อนกับกรรมการหัวร้อนกับเพื่อนร่วมทีมนะครับซึ่งณตอนนี้มองกลับมาในทีมเรานะฮะทีมเราตอนนี้อยู่ในช่วงของการสร้างทีมนะครับและการสร้างทีมที่ว่านี่คือมันต้องมีการวางรากฐานที่แข็งแรงให้กับทีมนะครับไม่รู้แหละว่าอาร์เตต้าจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนแต่ผมมองว่าสิ่งที่อาร์เตต้าทำได้ดีนะตอนนี้ก็คือในเรื่องของการสร้างทีมนะฮะสิ่งที่อ่อนของอาร์เตต้าก็คือในเรื่องของแท็กติกอย่างที่ทุกคนทราบกันนะครับแต่ในเรื่องของการสร้างทีมเนี่ยผมมองว่าอาร์เตต้าเหมาะมากๆกับการสร้างทีมนะครับสร้างทีมให้มันแข็งสักนิดนึงแล้วก็วันนึงเขาอาจจะไปแล้วก็หาคนอื่นเข้ามาต่อเติมนะฮะลองนึกภาพอาร์เตต้าเป็นคนสร้างบ้านสร้างฐานที่แข็งแรงให้บ้านนะพอฐานแข็งแรงแล้วอาร์เตต้าช่างคนนี้ก็ออกไปแล้วและเราก็ต้องหาช่างคนใหม่มาทำอย่างอื่นมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งบ้านการต่อเติมให้มันสวยขึ้นให้มันดูดีขึ้นดูหรูหรามากขึ้นให้มันน่าอยู่มากขึ้นนั่นก็คือในส่วนของการเปรียบเทียบกับการเป็นโค้ชคนต่อไปใช่ไหมแต่ตอนนี้คือเราอยู่ในเวลาของการสร้างฐานก่อนถ้าหากว่าเราสร้างบ้านโดยที่ฐานมึงไม่แข็งแรงแต่มึงจะไปตกแต่งและฐานข้างล่างมึงยังกระลงกระแหลงเป็นปลวกกินอยู่เลยแต่มึงจะไปสร้างป่องไฟแล้ววันหนึ่งมันพังขึ้นมาทำไงป่องไฟพังเนี่ยโดยเพราะว่าฐานมันไม่แข็งแรงมันก็พังกันหมดนึกออกป่ะแต่ถ้าหากว่าฐานแข็งแรงเนี่ยคุณจะทำอะไรคุณจะต่อเติมยังไงคุณจะต่อเติมเมื่อไหร่คุณก็ทำได้ถ้าหากว่าฐานคุณแข็งแรงแล้วอ่ะแต่ตอนนี้ปัญหาของอาร์เซนอลมันคือฐานมันยังไม่แข็งแรงมากพอและอาร์เตต้าเนี่ยนอกจากที่เขาจะเข้ามากู้วิกฤตแล้วอ่ะสิ่งที่อาร์เตต้าทำและเป็นสิ่งที่ผมต้องการที่จะสื่อมาตลอดก็คืออาร์เตต้าเนี่ยเขามีการสร้างทีมต้องการวางรากฐานให้ทีมซึ่งเขาก็เคยพูดแล้วทุกคนก็น่าจะเห็นแต่ทุกคนก็อาจจะไม่ได้ใส่ใจคำพูดของเขาอะไรมากมายแต่ผมมองว่ามันสำคัญและผมคิดว่าอาร์เตต้าเขาทำได้ดีนะครับแล้วก็ย้อนกลับมาเรื่องของเกนดูซี่ทำไมมันถึงไม่เหมาะที่จะใช้เกนดูซี่ในการสร้างทีมก็ลองนึกภาพเป็นเกนดูซี่เป็นอิฐแล้วกันอิฐหนึ่งก้อนแล้วกันเปรียบเทียบกับแรมเดลจะเห็นภาพนะครับแรมเดลเป็นอิฐ1ก้อนเกนดูซี่เป็นอิฐ1ก้อนนะฮะทั้งคู่เป็นอิฐเหมือนกันเป็นอิฐเหมือนกันสร้างบ้านได้เหมือนกันนะครับแต่เกนดูซี่เป็นอิฐที่ผมก็ไม่มีความรู้เรื่องอิฐอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เป็นอิฐที่อาจจะไม่ได้แข็งแรงมากเป็นอิฐที่ดูดีแต่เปราะบางพร้อมจะพังทุกเมื่อพร้อมจะพังทุกเมื่อกับอิฐแรมเดลเป็นอิฐที่สวยงามเหมือนกันแล้วก็แข็งแรงด้วยคุณจะใช้อิฐอันไหนสร้างบ้านแน่นอนคุณก็ต้องเลือกอิฐที่แข็งแรงใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นการสร้างบ้านคุณก็ต้องเลือกทรัพยากรที่ดีที่สุดในการสร้างบ้านเช่นกันกับการสร้างทีมแรมเดลถือว่าเป็นการวางรากฐานเป็นการเลือกนักเตะที่แข็งแรงให้ทีมใช่ไหมแต่เกนดูซี่มีเหมือนกันเหมือนแรมเดลคือสวยงามสร้างบ้านได้เหมือนกันแต่มันเปราะบางและความเปราะบางของมันน่ะจะทำให้อิฐก้อนอื่นพังไปด้วยเวลามันพังอันนึงอ่ะมันจะพังไปกันหมดเช่นกันกับเกนดูซี่อย่างที่ทุกคนเห็นกันไม่ว่าจะเป็นในตอนที่เขาทะเลาะกับอาร์เตต้าหลังเกมกับไบรตันที่เขาไปบีบคอเมาเปใช่มั้ยช่วงนั้นถ้าใครจำได้ว่ามันไม่ได้มีแค่เกนดูซี่ที่มีปัญหากับทีมนะครับมันมีปัญหากับชาก้าก็มีปัญหาด้วยใช่ไหมและเกนดูซี่กับชาก้าเนี่ยก็คล้ายๆว่าจะหมดอนาคตกับทีมไปแล้วทั้งคู่นะครับแต่ชาก้ามีการออกมาขอโทษออกมายอมรับความผิดพร้อมที่จะปรับตัวและพร้อมที่จะรับโอกาสอีกครั้งแต่เกนดูซี่เงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแม้กระทั่งเกมนัดชิงบอลFA ครับเขาก็ไม่ได้แม้กระทั่งที่จะยินดีกับทีมมันให้เห็นถึงอะไรมันแสดงให้เห็นถึงว่าเขาไม่ได้มีความยอมรับว่าเขาผิด
รู้แหละว่าเขาทำไปเพราะเขารักทีมเขาก็อาจจะมีความเชื่อของเขาว่าเอ้ยทำไมกูผิดอ่ะก็กูรักทีมกูสู้กับมันเพราะทีมมันก็มันทำเพื่อนเรามันทำเรโน่เจ็บอ่ะแล้วกูทำไมกูถึงโวยวายไม่ได้ล่ะเพราะอะไรล่ะฮะคือคุณโวยวายได้คุณวิจารณ์ได้แต่บางครั้งมันก็อย่างที่บอกแบบคือมันก็ต้องมีกรอบมีขอบเขตที่มากพอเกนดูซี่เนี่ยมันล้นกรอบและก็มันก็กลับมาอย่างที่ผมบอกไปก็คือบางอย่างที่มันล้นเกินไปมันไม่ดีซึ่งเกนดูซี่มันคือตรงนั้นนะครับซึ่งและจากนั้นเองอาร์เตต้าก็อาร์เตต้าเขาก็พยายามให้โอกาสเกนดูซี่แล้วไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยอะไรก็แล้วแต่มันไม่เป็นผลเลยซึ่งโอเคในเมื่อมันไม่เป็นผลแล้วทำไมคุณถึงจะต้องเก็บไว้ล่ะนึกออกป่ะนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงคิดว่าอาร์เตต้าถึงไม่เอาเกนดูซี่และตรงนี้เองมันก็จะมีเนี่ยแล้วพอตอนนี้เกนดูซี่มันฟอร์มดีใช่ไหมมันก็จะมีเนี่ยคนก็เนี่ยแซะกันเนี่ยอาร์เตต้าจะปล่อยทำไมคือมันเก่งเกนดูซี่มันเก่งแล้วคือโพสต์ล่าสุดอะผมมันมีคีย์เวิร์ดนึงผมโพสต์ว่านักเตะบางคนอะไม่ได้เหมาะกับทุกทีมนักเตะบางคนก็เหมาะกับบางทีมนะครับผมมองว่าเกนดูซี่เก่งแต่ผมคิดว่าเขาไม่เหมาะกับทีมเราตอนนี้เพราะอะไรก็คือเหตุผลที่ยกมาข้างต้นนะที่เรื่องของการสร้างบ้านนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมเกนดูซี่ไม่เหมาะกับทีมเรานะครับเกนดูซี่เขาอาจจะเหมาะกับมาร์เซย์แล้วก็ได้ตอนนี้เขาอาจจะไปลงตัวกับมาร์เซย์อาจจะเป็นตำนานมาร์เซย์เลยก็ได้หรืออาจจะวันนึงอาจจะย้ายไปลิเวอร์พูลเพราะว่าเล่นดีกับมาร์เซย์ก็เป็นไปได้หมดนะครับเพราะว่าเขามี potential อยู่แล้วเขามีความสามารถอยู่แล้วนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับผมแต่ก็เนี่ยแหละคือเหตุผลที่ว่าทำไมเกนดูซี่ถึงไม่เหมาะกับทีมนะแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าใจทีมเข้าใจตรงนี้ด้วยเพราะอะไรนะครับช่วงแอฟริกันเนชั่นคัพถ้าหาใครไม่ได้ดึงไมเกลอาซีกลับมาได้หรือเปล่าครับดึงกลับมาได้ไหมเหรอครับอาจารย์ผมคิดว่าน่าจะดึงกลับมาได้นะเพราะผมคิดว่าด้วยการที่มันเคยมีกรณีของเอ็ดดี้เอ็นเคเทียครับผมที่ยืมไปลีดแล้วก็ดึงกลับมาผมคิดว่าอาซีสก็น่าจะอยู่ในข้อตกลงเดียวกันกับเอ็ดดี้นะครับผมคิดว่าดึงกลับมาได้นะครับแต่ผมคิดว่าอย่าดึงกลับมาเลยเอามาก็ไม่ลงหรอกเชื่อดิหรือต่อให้ได้ลงผมมองว่าก็ไม่ดีพอหรอกนะครับผมจะทำให้เด็กเสียความมั่นใจเปล่าๆนะไปอยู่กับพอสมาร์ทดีกว่าให้เขาได้ลงเล่นได้เล่นต่อเนื่องดีกว่านะครับผมคิดแบบนั้นนะอาจารย์นะครับอีกคนนึงอ๋อซันเดอร์เบิร์กเหรอซันเดอร์เบิร์กตอนนี้เป็นไงบ้างอ่ะซันเดอร์เบิร์กเดี๋ยวผมดูฟอร์มเลยเดี๋ยวผมเข้าฮูสกอร์เลยผมอยากรู้เหมือนกันพออาจารย์พูดปุ๊บผมนึกออกเลยเดี๋ยวขอดูฟอร์มหน่อยว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับคือไม่ได้ติดตามเลยอ่ะว่าแบบมันไปถึงไหนแล้วซันเดอร์เบิร์กเนี้ยไปอยู่กับแชมเปี้ยนชิพเนี่ยก็อาจจะฟอร์มดีมั้งเพราะว่าแบบมันลีกมันไม่ได้เข้มข้นอะไรมากอ่ะเนาะสักครู่นะครับอาจารย์เดี๋ยวผมหาแป๊บนึงเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเพลเยอร์ซันเดอร์เบิร์กตกลงเขาอ่านว่าซันเดอร์เบิร์กหรือว่าซันเดอร์เบอร์เก้อะบางคนก็บอกเบอร์เก้บางคนก็บอกเบิร์กอะไรอย่างเงี้ยตกลงมันยังไงกันแน่วะแต่จะเรียกอะไรก็ได้อะเนาะคิดมากคล้ายๆกันแหละเอาเป็นว่ารู้แล้วกันว่าคนนี้คือใครประมาณนี้ก็พอแหละโอ้ซันเดอร์เบิร์กตอนนี้เจ็บอยู่ครับอาจารย์เจ็บอีกแล้วเหรอซันเดอร์เบิร์กเจ็บบ่อยจังอะโอ้โหซันเดอร์เบิร์กปีนี้นะครับอาจารย์ลงเล่นพรีเมียร์ลีกแชมเปี้ยนชิพนะครับไปแล้วแค่6เกมนะครับ6เกมยิงได้แค่1ประตูนะครับและปัจจุบันเนี่ยเขามีการบาดเจ็บอยู่นะครับเจ็บมาตั้งแต่เดือน9แล้วเดือนกันยาแล้วจนปัจจุบันก็ยังเจ็บอยู่นะครับเขาไม่ได้ลงสนามติดต่อกันมา7เกมแล้ว6เกมแล้วนะครับผมเจ็บอีกแล้วซันเดอร์เบิร์กเขาเจ็บบ่อยอ่ะเขาเก่งแต่เขาเจ็บบ่อยอ่ะอาจจะไม่เหมาะมั้งวะซันเดอร์เบิร์กนะเจ็บอีกแล้วอาร์เตต้าแล้วผมขอพูดอีกนิดนึงนะเกี่ยวกับเรื่องของอาร์เตต้านะครับผมเพราะว่าตอนนี้นะคือผมอ่ะบังเอิญไปเห็นมาว่ะในคอมเมนต์ของพี่นัทนะครับ
อาร์เซนอลนิสต้านะครับไอดอลของพวกเรานะพี่นัทเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะคล้ายผมในส่วนของการแสดงเจตนาชัดเจนว่าสนับสนุนอาร์เตต้าตอนแรกใช่ไหมแล้วก็โดนด่าเหมือนกันเลติงอาร์เตต้าเหมือนกันคำเดียวกันเป๊ะนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยพี่นัทได้มีการเริ่มออกมาสับอาร์เตต้ามากขึ้นแล้วเพราะว่าพี่นัทเขาก็บอกว่าเนี่ยที่เขาออกมาสับเนี่ยเพราะว่าเขาอ่ะได้มีการวางกรอบเวลาชัดเจนแล้วว่ามันขนาดไหนมันถึงจะควรให้เวลาอาร์เตต้าถึงขนาดไหนประมาณเนี้ยซึ่งผมจะบอกว่าผมแม่งดันไปเห็นมีคนพูดประมาณว่านี่ไงสุดท้ายก็กลับคำสุดท้ายมึงก็กลับคำซึ่งผมไม่ได้มองว่ากลับคำนะซึ่งผมอยากจะเอามาพูดทุกคนซึ่งผมคิดว่าผมวันนึงผมก็ต้องโดนด่าแบบนี้แน่นอนเพราะผมก็พักหลังผมก็เริ่มมีการโจมตีอาร์เตต้ามากขึ้นเช่นกันซึ่งผมกับพี่นัทหรือใครที่คิดเหมือนกันเนี่ยและพักและใครที่คิดเหมือนกันในตอนนั้นว่าอาร์เตต้ายังดีอยู่แล้วตอนนี้มันเริ่มด่าอาร์เตต้าเนี่ยเขาไม่ได้กลับคำนะแต่ตอนนั้นที่เขาหนับหนุนน่ะเพราะเขาคิดว่ามันเหตุผลหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นนักเตะยังไม่ครบอย่างเงี้ยเขาก็ยังอยากเห็นนักเตะให้มันครบก่อนใช่ไหมแต่พอตอนนี้ปัจจุบันนักเตะมันครบแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรที่ต้องให้อาร์เตต้าต้องรอแล้วใช่ป่ะเราก็ต้องการเห็นทีมที่มันดีขึ้นจริงๆซึ่งพอนักเตะมันครบแต่อาร์เตต้าทำไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องมีการโจมตีมากขึ้นและพวกเราหรือไม่ต้องพวกเราเนี่ยเอาเป็นผมแล้วกันผมคนเดียวนะครับผมมีการวางกรอบเวลาให้อาร์เตต้าชัดเจนก็คือจบฤดูกาลนี้เท่านั้นถ้าหากว่าจบฤดูกาลนี้อาร์เตต้าไม่สามารถที่จะพาทีมไปเล่นฟุตบอลยุโรปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหรือแม้กระทั่งยูโรป้าลีกเนี่ยถ้าหากว่าอาร์เตต้าพาทีมกลับไปไม่ได้เนี่ยผมมองว่ายังไงก็ควรปลดยังไงก็ต้องปลดนะครับแต่ในระหว่างทางเนี้ยผมก็ยังมองว่ายังไม่ควรปลดเช่นกันนะครับซึ่งที่ผมพูดแบบนี้ก็เพราะว่าตอนนี้มันเพิ่งผ่านมาแค่ต้นซีซั่นใช่ไหมแต่พอผ่านไปถึงกลางฤดูกาลเนี่ยถ้าหากว่ามันยังเป็นแบบนี้อยู่อ่ะวันนึงผมก็อาจจะเปลี่ยนความคิดก็ได้เข้าใจป่ะซึ่งมันก็ต้องรอดูกันต่อไปในอนาคตมันไม่มีใครรู้อนาคตนะครับผมแต่ถ้าหากว่ามันยังเป็นอย่างในปัจจุบันเนี่ยผมยังมองว่ามันยังแก้ไขกันได้อยู่มันยังมีเวลาให้แก้ไขอยู่ผมจึงมองว่าเวลาที่จะปลดเนี่ยมันควรที่จะไปรอตัดสินที่ท้ายฤดูกาลก่อนณตอนนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าเล่นไปสัก20เกม18เกมเนี่ยแล้วมันยังไม่ดีขึ้นจากตรงเนี้ยก็อาจจะต้องปลดแล้วมีเหตุผลที่ต้องทำอย่างนั้นนะครับผมแต่ณตอนนี้ผมก็ยังยืนยันคำเดิมว่าอาจจะต้องรอถึงท้ายฤดูกาลก่อนนะฮะเพราะตอนนี้มันเพิ่งผ่านมาแค่ต้นซีซั่นเองนะครับยังไม่ถึง10เกมเลยนะครับประมาณนี้นะไม่มีใครเป็นติ่งต้าหรอกครับโอ้โหพี่โบ๊ทครับอาจารย์โบ๊ทถ้าอาจารย์โบ๊ทเห็นเฟซผมในช่วงของท้ายฤดูกาลที่แล้วหรือว่าในช่วงที่เขาด่ากันหนักๆนะผมนี่โอ้โหโดนด่ายับเลยว่าจะเป็นติ่งอาเจต้าเดี๋ยวผมเนี่ยโดนตาหน้าปั๊มกลางกระบาลเนี่ยติ่งต้าเนี่ยแม่งเขียนให้ผมเนี่ยทั้งที่แบบผมเคยโพสต์นึงอ่ะผมบอกว่าผมไม่ใช่ติ่งต้าผมเป็นติ่งอาร์เซนอลแต่ที่ผมเชียร์อาร์เตต้าเพราะผมคิดว่าอาร์เตต้ายังทำให้อาร์เซนอลดีอยู่ได้พูดชัดขนาดนี้มันยังไม่เข้าใจกันเลยก็ไม่รู้จะพูดยังไง บางคนก็เนาะครับอีกเรื่องนึงแล้วกันสุดท้ายแล้วนะครับอีกเรื่องนึงที่อยากจะพูดถึงนะครับก็คือเมื่อเช้านี้นะครับผมได้โพสต์เรื่องหนึ่งลงไปนะฮะก็คือในเรื่องของการกดดันกรรมการการประท้วงกรรมการนะฮะก็คือจากเหตุการณ์นัดล่าสุดเนี่ยแหละที่เราแพ้เสมอเนี่ยรู้สึกเหมือนแพ้เลยนะครับเสมอคริสตัลพาเลซ 2-2 นะแล้วซาก้าเราโดนเตะใช่ไหมทุกคนจำได้ที่โดนเตะน่องอ่ะไอลูก้ามิเลโวเยวิชอ่ะที่เขาเตะใช่ป่ะแล้วเขาก็เอ้ยไม่ใช่เยวิชเจมส์แม็กอาร์เธอร์เตะแล้วโดนแค่ใบเหลืองใช่ไหมคือพอหลังเกมอ่ะผมแม่งก็ตาดีไปเห็นคอมเมนต์หลายต่อหลายคนพูดคล้ายๆกันว่าก็เพราะว่ามึงอ่ะทีมมึงไม่ประท้วงไงโอบามายองกัปตันทีมอยู่ไหนทำไมไม่มาประท้วงทั้งที่ถ้าใครดูในเกมมันประท้วงแล้วไม่ใช่เหรอนักเตะหลายคนก็เข้ากูจะไปเอาเรื่องแล้วไม่ใช่เหรอเออเขาก็ประท้วงแล้วแต่กรรมการมันตัดสินเร็วยกใบเหลือง
ซึ่งพอกรรมการมันตัดสินแล้วมันก็คือจบนึกออกป่ะซึ่งมันก็จึงทำให้การประท้วงมันไม่เกิดขึ้นนานและอาจจะทำให้คนไม่เห็นถ้าหากว่ากรรมการมันลังเลเนี่ยมันก็อาจจะมีการถกเถียงกันมากขึ้นนึกออกป่ะแต่นี่กรรมการมันตัดสินโอเคมันก็จบแต่ซึ่งตัดสินผลใบเหลืองผมมองว่ามันก็ไม่ควรจริงๆมันควรจะเป็นใบแดงนะครับแต่ประเด็นที่มาพูดถึงก็คือหลายคนบอกว่าเนี่ยเป็นเพราะทีมเนี่ยไม่ประท้วงเพื่อนๆไม่ประท้วงโอบาไม่ประท้วงหรือแม้กระทั่งบางคนบอกเลยว่าซาก้ามึงไม่ยอมนอนดิ้นไงอะไรแบบนี้ซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมวะทำไมทุกคนต้องด่าทีมด้วยเรื่องนี้คือการตัดสินเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของกรรมการอยู่แล้วไม่กรรมการหน้าที่ของเขาคือการตัดสินเกมการดูแลความเรียบร้อยเกมให้อยู่ในความถูกต้องให้อยู่ในความเรียบร้อยอยู่แล้วไม่แต่อันนี้คุณพูดเหมือนว่ามันจะตัดสินอะไรมันก็ขึ้นอยู่กับการประท้วงของเราอะซึ่งมันจะต้องรอให้ประท้วงก่อนเหรอมึงถึงจะตัดสินให้มันดีได้อะต้องรอให้มันประท้วงกันก่อนเหรอมันถึงจะเปลี่ยนแปลงได้นึกออกป่ะซึ่งมันไม่ใช่ไหมถ้าคนมันจะเปลี่ยนอ่ะถ้าเกิดกรรมการเขาเป็นกรรมการที่ดีกรรมการที่ตัดสินได้ดีกว่านี้มันก็ต้องเปลี่ยนมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรอให้ใครมาว่าก่อนมึงถึงจะตัดสินให้ดีได้อ่ะไม่ใช่ว่าแบบกูตัดสินมั่วๆพอมีคนว่ากูกูค่อยเปลี่ยนขอโทษที่กูเปลี่ยนก็ได้มึงว่ากูเปลี่ยนก็ได้มันไม่ใช่เว้ยแต่หมายถึงว่ามึงต้องตัดสินให้ดีอยู่แล้วไหมนั่นคือสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนไปโฟกัสว่าไปต้องไปโฟกัสกรรมการสิจังหวะนี้มึงต้องไปบ่นกรรมการสินี่มึงมาบ่นกับตันทีมมาบ่นนักเตะเราทำไมว่าไม่ประท้วงมันคือช้อยที่สองที่ผมพูดแบบนี้ผมไม่ได้บอกว่าทีมเรามันไม่ควรประท้วงทีมเราก็ควรประท้วงมันต้องประท้วงอยู่แล้วเพราะมันเสียผลประโยชน์อ่ะมันโดนเตะมันเสียผลประโยชน์เราต้องเรียกร้องเพื่อที่จะแสดงสิทธิปกป้องสิทธิของเราอยู่แล้วมันควรทำแต่มันเป็นสิ่งที่เราไม่ควรโฟกัสเป็นเบอร์หนึ่งเราควรโฟกัสรองลงมาจากการตัดสินคือมันก็กลับมาคำเดิมคือมึงเป็นอะไรมึงจะต้องรอให้ประท้วงก่อนหรือไงแล้วทำไมถึงต้องมาว่าทีมว่าไม่ยอมประท้วงมันเป็นหน้าที่ของกรรมการอยู่แล้วถ้าเขาไม่ประท้วงเนี่ยเรียกว่ายังไงต่อให้เขาไม่ประท้วงมึงก็ต้องตัดสินให้มันถูก VAR มึงก็ต้องดูอย่างเกมเมื่อคืนเนี่ยเกมเมื่อคืนก่อนเนี่ย VAR หรืออะไรอย่างเงี้ยมึงก็ต้องไปดูไม่ต้องรอให้เขาประท้วงทำไมต้องรอให้เขาประท้วงใช่ไหมทำไมต้องรอให้เขาประท้วงแล้วแฟนบอลเป็นอะไรกันทำไมถึงต้องว่าทีมที่ว่าทีมไม่ประท้วง มันไม่ใช่ไหมไปว่ากรรมการสิมันตัดสินผิดก็ว่ากรรมการสิสุดท้ายปุ๊บพอเถียงไปเถียงมารู้ไหมเขาจบว่าอะไรจบบอกว่าออนแอร์ก็แพ้ไปอะไรออนแอร์ก็แพ้ไปอะไรออนแอร์ก็แพ้ไปอะไรมันไม่ใช่มันไม่ใช่เขาได้ป่ะมันไม่ใช่ประเด็นที่โพสต์คืออยากให้ทุกคนโฟกัสที่กรรมการมากกว่าที่จะมาเอาเรื่องแบบนี้มาว่าทีมไปอีกอ่ะมันก็เป็นการบั่นทอนไปอีกซึ่งมันไม่ใช่เรื่องเข้าใจไหมมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเอามาว่าทีมนะฮะมันทีมเรามันแย่แล้วมีเรื่องให้ว่าที่น่าว่าอีกเยอะว่าจะต่อว่าจะวิจารณ์เนี่ยว่าเรื่องที่มันเป็นสาระเถอะนะไม่ใช่เรื่องนี้ว่าทำไมไม่ยอมประท้วงและโอบาเนี่ยผมก็โพสต์หลังเกมคืนนั้นเขาก็บอกเองว่าเขามองไม่เห็นจังหวะนั้นทุกคนอย่าลืมนะครับว่าจังหวะนั้นมันเกิดหน้ากรอบเขตโทษเราและโอบาเป็นกองหน้าซึ่งมันก็ไม่แปลกที่โอบาจะอาจจะอยู่ไกลจากจังหวะนั้นนึกออกป่ะซึ่งมันก็ไม่มันเป็นจังหวะที่เร็วมากอ่ะเขาอาจจะไม่เห็นเขาอาจจะเห็นแค่ว่าซาก้านอนไปแล้วไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พอมาเห็นภาพช้าเนี่ยโอบาเขาก็บอกเองว่าโอ้โหทำไมมันไม่แดงได้ไงวะมันต้องแดงสิเว้ยเฮ้ยจังหวะนั้นในสนามผมไม่เห็นเนี่ยแต่หลายคนก็ไปว่าโอบาทำไมถึงไม่ประท้วงไม่ได้มีความเป็นผู้นำอะไรแบบนี้ซึ่งวันนั้นน่ะผมมองว่าโอบาเล่นดีมากนะซึ่งถ้าหากว่าใครดูคะแนนที่เว็บไซต์ฮูสกอร์ฮูสกอร์ให้คะแนนโอบามียองดีที่สุดแล้วนะในเกมวันนั้นใช่ไหมแต่หลายคนก็ยังไปโจมตีโอบาว่าโอ้เล่นไม่ดีอะไรแบบเนี้ยก็ไม่รู้วันเหนื่อยเหมือนกันนะครับเหนื่อยแต่ก็นะครับคือประมาณนี้นะครับเฮฮากันนะเฮฮาเรานะครับเปิดวอกันขำๆนะผมก็อาจจะมีอะไรอย่างเงี้ยแหละมีการแบบเอ้ยจิกกัดบ้างเพราะว่าผมก็อาจจะไม่ได้เ
เหนียมๆสักเท่าไหร่แต่คือจิตกัดเดี๋ยวผมก็เคารพทุกคนที่มาวิจารณ์ไม่ใช่ว่าจะมาด่าอะไรแบบนี้เสียหายเนี่ยผมก็อาจจะไม่ต้องยอมไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องยอมใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าคุณมาวิจารณ์แบบมีเหตุมีผลเนี่ยเฮ้ยเราคุยกันได้เนี่ยผมมีคนที่ทักอินบ็อกซ์มาบ่อยๆเนี่ยเขาไม่เคยเห็นด้วยกับผมในเรื่องที่ผมสนับสนุนอาร์เตต้าเนี่ยแต่เราก็ไม่เห็นจะต้องเถียงกันเราไม่เห็นจะต้องทะเลาะกันผมมีรุ่นพี่ที่ทำงานเป็นแฟนบอลอาร์เซนอลเหมือนกันเขาที่เกลียดอาร์เตต้ามากเลยเขาบอกว่าควรจะไล่แม่งออกได้แล้วผมก็บอกว่ามันควรเป็นอย่างนี้นะแต่เราก็ไม่เคยทะเลาะกันเราก็อยู่ร่วมสังคมกันได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราคุยกันด้วยเหตุและผลเราคุยกันด้วยสติเรามีสติคุยกันเราไม่ใช้อารมณ์มาคุยกันเราอ้างเหตุและผลของฝั่งตัวเองและอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องรับฟังแล้วก็ประมวลใช้สมองของตัวเองประมวลดูลองคิดตามที่คนนั้นพูดดูว่ามันจริงไหมถ้าหากว่ามันจริงมันก็คือจริงอ่ะแหละประมาณนี้เองซึ่งทั้งมวลเนี่ยคือหลายคนเนี่ยผมมองว่าบางคนมันใช้อารมณ์มากเกินไปมันใช้อารมณ์นำซึ่งมันไม่ดีนะฮะอาจารย์คีโมก็มาเหรอครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะโหคนดูเพลินมากผมก็ประมาณนั้นแหละคือไลฟ์สดก็คุยเพลินๆเนี่ยแหละครับผมก็ประมาณนี้นะครับวันนี้นะคือก็จะบอกอีกอย่างนึงก็คือก็จากนี้นะครับผมจะมีไลฟ์ของผมนะ3ครั้งนะครับผมก็คือในส่วนของวันพุธนะครับทุกวันพุธ1ทุ่มนะครับ1ทุ่มอาจจะมีเลทบ้างนิดหน่อยนะแต่จะพยายามไม่เลทนะครับ1ทุ่มจะเป็น21ไลฟ์นะครับ21ไลฟ์รายการ21ไลฟ์แล้วก็จะตามด้วยหัวข้อในวันนั้นๆ นะก็จะมาดูกันว่าเราผมจะหยิบคอนเทนต์อะไรมาคุยกันนะที่เรื่องน่าสนใจนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของวันพฤหัสนะครับ2ทุ่มตรงจะเป็นรายการกุนเนอร์คลับนะครับผมก็จะมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแฟนบอลอาร์เซนอลเข้ามาพูดคุยกันนะฮะก็เป็นรายการที่ดีนะครับผมเป็นรายการที่ดีมากๆแล้วก็เป็นรายการที่ผมมองว่าเป็นโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ของผมเลยนะที่ได้ไปอยู่ตรงนั้นเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบกันผมเนี่ยก็เป็นแค่เพจเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่การที่มีพี่ๆเขามาเห็นแล้วก็ได้รับการเชิญไปคุยอะไรแบบนี้เพิ่งผมรู้สึกว่าผมดีใจมากๆเลยนะครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามกันนะครับแล้วก็จะมีไลฟ์หลังเกมนะครับผมก็แล้วแต่ว่าเกมจะเตะวันไหนนะฮะอย่างวันศุกร์นี้ก็จะมีเกมเตะใช่ไหมก็เดี๋ยวเจอกันหลังเกมนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้แล้วก็ขอฝากไว้อีกอย่างนะฮะก็คือเพลงนะครับผมเพลง VR Arsenal นะถ้าใครยังไม่ไปฟังเนี่ยก็เดี๋ยวจบคลิปนี้เดี๋ยวผมจะอัพลง YouTube และเดี๋ยวผมจะเอามาโพสต์ที่เพจอีกทีนะฮะประมาณนี้นะครับโหวันนี้คุยสนุกอ่ะคนเยอะมากเลยพี่ๆเพื่อนๆเข้ามาดูกันเต็มเพลินๆๆนะฮะก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็พักผ่อนนะครับทุกคน3ทุ่มแล้วนะครับก็กลางสัปดาห์แล้วนะครับผมก็ใครที่ทำงานก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับผมช่วงนี้ก็บอลเตะดึกอะไรเงี้ยนะครับผมใครเป็นแฟนฟุตบอลก็วันนี้มีแชมเปี้ยนลีกนะแมนยูนะทุกคนอย่าลืมเอาใจช่วยแมนยูนะเราต้องเซฟโอเล่นะฮะจะได้อยู่เป็นเพื่อนอาร์เตต้านะครับ นะครับก็รักษาสุขภาพตัวเองกันนะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของวัคซีนในส่วนของเชื้อโควิดนะฮะก็อยากให้ทุกคนระมัดระวังตัวกันนะครับผมแม้ว่าตอนนี้มันอาจจะเบาบางลงและก็จริงนะฮะแต่ก็ยังต้องระมัดระวังตัวอยู่นะครับการอย่าตกนะฮะซึ่งถ้าหากทุกคนช่วยกันเนี่ยให้มันดีขึ้นเนี่ยแล้ววันนึงเนี่ยมันอาจจะกลับมาดีขึ้นก็ได้แล้วเราอาจจะได้เจอกันก็ได้นะในงานมีติ้งต่างๆอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของน้ำท่วมนะฮะน้ำท่วมก็เพื่อนๆคนไหนที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะฮะขอให้น้ำลดไวๆนะฮะช่วยกันสวดมนต์นะครับผมน้ำจะได้ลดนะครับแล้วก็ประมาณนี้แล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันได้ในโอกาสหน้านะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีนะครับ